สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเป็นพ้องน้องพี่ใน Facebook ไลฟ์นะชาว Facebook ทั่วไทยทั่วโลกพบกันวันที่1วันอาทิตย์ที่1ครับอาทิตย์ที่1กันยายน2562ครับนั่นก็หมายความว่าเหลือเวลาแค่4เดือนครับ4เดือนจะสิ้นปีแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วมากคุณตะวันเงินดีคุณอริยารีบุญรอดท้าวผู้ชมสวัสดีครับเวลาเร็วมากครับโอ้ทำอะไรแทบไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับแม่มีอะไรท้าทายอยู่ครับเสาร์อาทิตย์พิษผมก็เลยใช้มันอาจจะไปทับซ้อนรายการคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะแนวคิดเอาง่ายๆนะเสาร์อาทิตย์เราก็อยากจะคิดเพื่อชาตินะเสาร์อาทิตย์คิดเพื่อปากท้องแหละชาติก็คือประชาชนกินดิบนอนหลับเราก็อยากช่วยกันคิดจะยังไงอะไรไงก็ว่านเลยคุณพี่คุณทองนะแกนปัชชาสวัสดีครับนะอยู่ไหนน้อยเนาะก็เข้ามาทักทายกันวันนี้มีงาน2งานครับที่น่าสนใจอันนี้มีงานพรรคพวกโทรมาหรือส่งกันในไลน์ในเฟซครับว่าเดี๋ยวยังไงบายๆเนี่ยอย่าลืมมาร่วมงานแถวลาดดำเนินนึงไงครับอนุสาวรีย์ทับไตครับเขามีงานสังสรรค์กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่อนุสาวรีย์ทับไตครับวันนี้นะบายๆแล้วก็อีกงานนึงคุณมนตรีคุณบรรณาสวัสดีครับอีกงานนึงอยู่แถวจังหวัดนนท์นะครับท่านประธานพี่บูนสวัสดีครับนะเข้ามาทักทายกันครับขอบคุณท่านประธานพี่บูนครับจังหวัดนนท์เนี่ยเขามีการประชันนะมีการประชันผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคุณตะวันเงินดีดีใจกับเด็กไทยครับนะของเล่นมาใหม่อีกแล้วอะไรครับของเล่นมาใหม่คุณชาติวิสารบุตรเวศสวัสดีครับท่านประธานพี่บุญบอกว่าติดตามตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ตามครับขอบคุณนะขอบคุณครับที่กรุณาติดตามบางทีพูดโปรกโปรกเป๊กบ้างนะครับท่านอย่าถือสานะครับวันนี้พูดไม่สวยสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ฟังอาจจะรับไม่ได้เลยครับต้องขออภัยด้วยครับพูดตามความรู้สึกบางทีนะใส่มึงมาพาโวยไปอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นต้องขอโทษด้วยครับคุณอาภัสราแต่ไม่ใช่ของสกุลใช่ไหมใช่คุณเทียนชัยปันวิเศษคุณอภัสรามันตราพรสวัสดีครับก็เพื่อนพ้องน้องพี่คุณตะวันเงินดีรถถังครับฮะรถถังเหรออยู่แถวไหนอะรถถังเหรอนี่รถถังอยู่แถวไหนครับคุณสุรศักดิ์ปลื้มถนอมสวัสดีครับคนบางบัวอ้าวโอเคคุณบางบัวนะยินดีครับยินดีพี่น้องบางบัวครับคุณนางนาพงษ์สะพังเอ้ยนางพงษ์สะพังนี่อยู่แถวไหนเนี่ยนามสกุลคุ้นๆเลยเนี่ยฮะพญาเสือพญาเสือสวัสดีครับก็พูดถึงนางพงษ์สะพังเนี่ยนึกถึงลุงเลยครับปกติจะโทรไปคุยกับแกทุกวันอาทิตย์วันนี้ลืมยังไงเดี๋ยวเย็นๆจะโทรไปคุยคุณลุงไอ้พ่อคุณแม่คุณลุงก็คือพี่ชายของแม่อายุตอนนี้จะ80แล้วมั้งครับเนี่ยยายอยู่เนี่ยครับอยู่กับลูกสาวชื่อเล่นชื่อนางนี่แหละนามสกุลพงษ์สพังแต่นี่ไม่รู้นางไหนครับเพราะว่าตอนนี้น้องสาวเนี่ยลูกลุงเนี่ยเขาเปลี่ยนใช้นามสกุลสามีเขาละคุณณรงค์คุณณรงค์เพชรพงไพเหรอฮะคุณเทียมจันนารีสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันก็มี2งานครับที่อยากจะคุยหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่อยากจะคุยการเมืองครับผมอยากลองคุยดูว่าแต่ไม่ใช่ว่าโหนนักพูดระดับอะไรไม่ใช่ครับอยากลองฝึกดูคือคิดเรื่องทำมาหากินเรื่องเศรษฐกิจนะแต่ว่าก็พูดให้ฟังนิดนึงก็ได้วันนี้เขามีนัดรวมตัวกันแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะเราดำเนินมากันครับเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันไม่รู้นะมีทนายเป็นหัวหน้าหัวโจกครับแต่อีกงานหนึ่งเขาจะมีการประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนะคนที่จะลงสมัครซอไอ้นั่นนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจจังหวัดนนทบุรีครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างแต่ว่าที่เขาขึ้นมากันขึ้นมาในเพจในนั่นนะครับ YouTube อ่ะเห็นมีคนของอนาคตใหม่อยู่คนหนึ่งแต่ผมก็ฝากไว้ครับคุณจิรพัฒน์สวัสดีครับกรณีการหาเสียงของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเกิดสู้กันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการไม่เป็นไรเราแยก2ฝ่ายครับวันนี้คนที่เป็นพรรครัฐบาลเราก็ถือว่าเป็นฝ่ายเผด็จการ ผมคิดเองไม่เอานี่นะ เป็นพวกเผด็จการไม่เอาเนี่ย
ในชอบประชาธิปไตยนะพวกเผด็จการพวกสนับสนุนสืบทอดเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วกันนะใครอยู่ฝ่ายโน้นก็ต้องชัดเจนครับหรือว่าทำตัวอิสระอะไรเงี้ยไม่สนับสนุนรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ว่าไปคุณเทียมจันทร์สวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินทางไปอนุอ๋อเลยฮะโอเคครับเรื่องไงรายงานเข้ามาหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะสรีบไตครับคุณเทียมจันทร์คุณผักคณะมนัสนันสวัสดีครับก็ย้ำนะครับว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเช่นกรณีผู้ว่ากทมเนี่ยเราก็พอจะนั่นได้พอจะอนุโลมคุณผักคณะสวัสดีครับคือพอจะคุยได้ว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยน่าจะให้พรรคเพื่อไทยลงเป็นตัวแทนนั่นก็คือหมายความว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องบายต้องยอมนั่นยอมเสียสละพื้นที่กรุงเทพในการส่งผู้สมัครของพรรคฝ่ายชาติไตลงใช้คำว่าฝ่ายเลยนะครับฝ่ายชาติไตเลยครับส่งท่านชัดชาติคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะดร.ชัดชาติของพรรคเพื่อไทยลงแต่ว่าอย่างกรณีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยส่งหรือเปล่าแต่ว่าคนของอนาคตใหม่เนี่ยเขาโบกธงแข็งแรงมากครับโอ้โหโบกธงคุณอะไรครับเนี่ยคุณประพักคุณประพักอะไรชื่อประพักเป้าหรือประพักเป้าอ๋อคุณประพักเป้าเจตสกันเลยฮะประพักเป้าเจตสกันกรณีจังหวัดนนทบุรีครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาโบกธงของกันนั่นเลยครับอยู่ฝ่ายนายกทักษิณตลอดการครับโอเคยินดีครับยินดีครับพรรคคณะคือจังหวัดนนทบุรีเนี่ยฝ่ายอนาคตใหม่เขาโบกธงสีส้มเลยครับเขาโบกธงส้มธงสะบัดเลยครับธงสีส้มแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยส่งคนลงหรือเปล่านะที่บอดนนนะครับถ้าส่งลงก็อาจจะสู้กันเองครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะสู้ไงแต่ว่าคนเก่าเขาไม่รู้อยู่ฝ่ายไหนจังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ปทุมธานีนะครับคนเก่าเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นคนของรัฐบาลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลแต่ว่าการเปิดตัวมาของพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจางหรือบิ๊กแจ๊ดเนี่ยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเต็มตัวก็เข้าใจว่าอนาคตใหม่ก็น่าจะไม่ได้ส่งนะคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับสกุลครูชัยวัฒน์ถึงคุณชัยดานดุสิตสวัสดีครับเข้าใจว่าอนาคตใหม่น่าจะไม่ส่งที่ปทุมธานีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตัดคะแนนกันเองครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่บิ๊กแจ๊ดได้ทุ่มเต็มที่เพราะเป็นคนปทุมธานีครับเพราะว่าชีวิตที่เหลือเพื่อชาวปทุมสโลแกนนี้ดีครับก็คงจะได้ให้กำลังใจกันครับนะสำหรับพี่น้องปทุมธานีส่วนจังหวัดทางอีสานเนี่ยครับผมส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยน่ะเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะคืออาจจะเป็นช้างตัวใหญ่นะช้างตัวใหญ่ครับก็การเคลื่อนตัวอาจจะช้านิดนึงครับแต่อนาคตใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรไปเร็วมากครับนะคุณกัญญาพรเหมียวสวัสดีครับไปเร็วมากครับลงพื้นที่งานนู่นนี่นั่นงานที่จังหวัดสกลนครครับงานเสรีไทยอาจารย์ปิยบุตรไปขึ้นเวทีคนที่จัดงานเนี่ยเป็นเด็กๆ เป็นเยาวชนคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับชัยวัฒน์สกุลครูสวัสดีครับเป็นเด็กและเยาวชนครับไม่ใช่เด็กอ่ะเป็นเยาวชนแล้วเรียนระดับมหาลัยครับอาจารย์ก็ไปอยู่ท่ามกลางเด็กหนุ่มสาวจนทำให้ไอ้ผบ.ทบ.ครับลูกบิ๊กจ๊อดชายเสื้อคับไลฟ์กับสัตว์ดำเนี่ยครับไอ้เนี่ยนะอภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยถึงกับออกอาการเรียกว่าออกอาการว่าสู้รบกับอะไรผมไม่ค่อยจำนะเหมือนกับว่าพุ่งไปที่อนาคตใหม่เหมือนกับมีความรู้สึกทัศนะไม่ดีกับอนาคตใหม่ทั้งที่เขาเป็นพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วใครการประจำครับอภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยมีฐานะเท่ากับอธิบดีกรมหนึ่งครับถ้าเป็นกรมอื่นๆถ้าเป็นกระทรวงอื่นป่านนี้ถูกเด้งไปแล้วนี่คุมปืนประชาชนคุมอาวุธประชาชนครับนี่ก็ว่าสั่งซื้อรถถังรถอะไรยานยนต์หุ้มก่อมาอย่างอเมริกาอีกใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้ครับไอ้คนนี้แล้วมันได้ค่าคอมหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้ครับเราต้องติดตามคุณนูนิ่งสวัสดีครับนะอุไรวุฒิพันธ์สวัสดีครับคงจะต้องดูต่อไปครับแล้วก็มีการไปเรียนหนังสืออะไรสักอย่างครับ
แล้วก็ว่าแกเขียนวิทยานิพนธ์ออกมามันแหมผมอยากจะอ่านเหมือนกันครับว่าวิทยานิพนธ์จะยังไงมันจะมีค่าเชิงวิชาการขนาดไหนนอกจากทัศนะส่วนตัวที่มันเป็นทหารแล้วก็มันจะเขียนออกมาตามแนวคิดคำพูดของไอ้เนี่ยครับไอ้อภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยเราพอจะเดาออกว่ามันคิดอะไรอยู่แล้วมันกำลังคิดอะไรแล้วมันจะเขียนออกมายังไงครับเนี่ยมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยใครจะเดือดร้อนครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครเดือดร้อนพวกเรามาเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งคืนพวกเราถูกฆ่ามาแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากกว่านั้นแล้วครับมันไม่มีอะไรเดือดร้อนกว่านั้นแล้ววันนี้ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับยับไตครับมันไม่มีอะไรเดือดร้อนมากกว่านั้นแล้วพวกเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อไปแต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องทำงานทำมาหากินไปด้วยครับเพื่อชีวิตอยู่เพื่อมีชีวิตอยู่ครับเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตจนเข้าสู่จุดที่เราบอกว่าเราต้องฆ่าตัวตายหรือว่าเราต้องคิดสั้นแบบพี่น้องหลายคนไม่แต่เด็กนักศึกษาครับปีสุดท้ายต้องฆ่ากระโดดตึกลงมาอย่างเงี้ยน่าเสียดายมากครับเยาวชนของชาติแท้ๆครับมันเกิดอะไรขึ้นครับแบบเนี้ยน่าเป็นห่วงมากครับเยาวชนของชาติไม่มีเงินจ่ายค่าหน่วยกิจจบช้ากว่าเพื่อนกระโดดตึกจากชั้น5มาฆ่าตัวตายเนี่ยครับแล้วมันเกิดแสดงว่าระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันผิดนะครับอันนี้มันไม่ถูกต้องครับที่ให้เด็กฆ่าตัวตายแบบนี้แม้ว่าเราจะเห็นเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีเขาฆ่าตัวตายเขาถูกกดดันโน่นนี่นั่นแต่ว่าเราเป็นเมืองพุทธเนี่ยครับมันจะต้องวางนั่นใหม่ครับวางกฎระเบียบใหม่ใครอยากเรียนเรียนเลยนะแม่เสียดายผมถ้าเป็นนายกนะครับสมมติถ้าเกิดผมเป็นนายกเนี่ยผมจะบอกเลยใครอยากเรียนเล่นเลยประเทศนี้ลงทุนเพื่อการศึกษาเราเห็นประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกร้องให้คนมีครอบครัวมีผัวมีเมียกันเพื่อจะได้ผลิตลูกแต่ว่าคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ครับมึงไม่เอาใจใส่เขาเลยครับไม่สนใจเขาเลยแล้วปล่อยให้เขากระโดดตึกฆ่าตัวตายปะโทมันไม่ได้นะครับอย่างนี้ฮะอย่างไอ้คุณรังสิมันต์โรมครับเรียกคุณหน่อยครับรังสิมันต์โรมเนี่ยเขาเป็นส.ส.ครับก็เขาบอกว่าเขายังไม่ได้จ่ายเงินค่าไอ้กู้มาเรียนจบกู้มาเรียนหมดครับไอ้ช่องเนชั่นเนชั่วของไอ้กายบุญนาคไอ้สนธิยันหนูแก้วไอ้กนกไอ้ทีละไอ้พวกแก๊งนั่นที่บางนาครับมันอาละวาดใหญ่เลยครับโอ้โหมันชัยใหญ่เลยโอ้โหมันเรียกว่าเอาลากมันเล่นเขาก็จะผ่อนจะส่งอยู่นะครับเขาจะส่งจะผ่อนอยู่ครับเขาจะจ่ายอยู่ครับไม่ได้หนีไม่ได้โกงไม่ได้หรอกครับนะเห็นไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันน่าผมไม่รู้จะว่าไงครับมันน่าเศร้าใจบางทีอยากจะร้องไห้แต่ว่าที่ปล่อยให้เด็กและเยาวชนฆ่าตัวตายกระโดดตึกแล้วเสร็จแล้วก็มาเรียกร้องคนอื่นให้ผลิตลูกให้มีครอบครัวเพราะว่าคนแก่เยอะเด็กเกิดใหม่น้อยมันถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้องดูว่าใครจะมีลูกใครจะมีครอบครัวรัฐบาลจะต้องดูแลเขายังไงเหมือนกับที่หาเสียงไว้จะดูแลกันยังไงจะเตือนกันยังไงนะเด็กที่เกิดมาไม่ว่าลูกใครหลังใครทั้งนั้นจะต้องส่งเสริมยังไงให้เขาเกิดให้เขาเป็นมีคุณภาพให้เขาอยู่อย่างมีความสุขพอสมควรแก่เหตุทำงานรับใช้ตัวเองรับใช้ครอบครัวรับใช้ชาติบ้านเมืองรับใช้สังคมได้มีชื่อเสียงเรายกตัวอย่างเลยครับนักฟุตบอลคนหนึ่งไปเตะฟุตบอลที่ญี่ปุ่นไป3คนครับแต่คนหนึ่งที่เป็นดาวดวงเด่นที่สุดณเวลานี้ชนาธิปสงกสินครับหรือชื่อเล่นชื่อเจทีมซัปโปโรครับตอนนี้เป็นดาวดวงเด่นคนญี่ปุ่นรู้จักหมดสื่อมวลชนรู้จักหมดเลยรู้จักหมดครับในญี่ปุ่นน่ะทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยรู้คนไทยอ่อนน้อมถ่อมตนคนไทยมนุษยสัมพันธ์ดีใครก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยญี่ปุ่นรักคนไทยเลยครับตอนนี้ต้องมาไอ้คนญี่ปุ่นต้องมาฝึกเรียนภาษาไทยทำเพจทำไอ้นั่นน่ะพูดภาษาไทยเลยครับวันนี้มากินขนมเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยจากชนาธิปรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยครับแรกๆพ่อแม่เขาพ่อเขาบ้าฟุตบอลครับอยากให้ลูกเป็นกับเป็นนักฟุตบอลนั้นมาลาโรน่าลูกเรียนมาลูกคนเล็กเลยครับชนาธิปมีพี่คนหนึ่งสองคนเลยไงแม่ขายขนมเสร็จแล้วพ่อก็มาเคี่ยวเข็นให้ลูกเลิกเรียนมาต้องซ้อมบอลถ้าวันไหนขี้เกียจพ่อจะตบเลยว่างั้นน่ะจนแม่บอกว่าใครตบลูกกูมึงเห็นดีกันอะไรเงี้ยฟังดาประวัติเป็นคนวัดเล่ยขิงเนี่ยครับนครปฐมเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายครับพ่อเขาเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกเขาส่งเสริมจนวันเนี้ยเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติในวงการกีฬาฟุตบอลและที่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือเขาทำชื่อเสียงให้ชาติบ้านเมืองสร้างภาพให้เห็นว่าเขาคือคนไทยตัวแทนคนไทยครับ
ไอ้คนญี่ปุ่นรู้สึกต่อคนไทยแบบคนไทยอ่อนน้อมถ่อมตนคนไทยน่ารักแม้เราจะมีคนแตกต่างมากมายมาจากครอบครัวที่ต่างกันมาจากนั่นต่างกันแต่เราก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยการลงทุนของพ่อแม่นักฟุตบอลก่อนนั่นนักกีฬาเมื่อก่อนนักเทนนิสนักเทนนิสพลาดอนศรีชาพันธ์พี่ชายเขาเป็นนักเทนนิสพ่อเขาชอบเทนนิสตามดูลูกตามนั่นตามเขี้ยวเข็นตามจนเรียกว่าไปแข่งระดับติดอันดับเคยได้ที่9ของโลกมือ9ของโลกครับนักเทนนิสที่แข็งๆเนี่ยพลาดอนศรีชาพันธ์นะครับพี่ชายเขาชื่ออะไรครับพลาดอนศรีชาพันธ์ธนาธรเลยเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะนั่นด้วยนะคุณตัดเสื้อสตรีนะเอสอาพรหรือเกตอาพรอยู่ไหนคุณมีนา1966สวัสดีครับเราเห็นแล้วโอ้โหพ่อแม่ต้องลงทุนทุกอย่างครับและล่าสุดนี้เป็นไงฮะคุณแทมมี่แทมเมอรินทัศสุการนี่ก็พ่อเขาก็เป็นนักเทนนิสทั้งพ่อทั้งแม่ประคบประงมดูฮะเต็มที่เลยแล้วก็ล่าสุดที่ทำเป็นหนังเลยครับภาพยนตร์เลยครับไอเนี่ยครับไอเนี่ยคนนักไอนักไอเนี่ยครับนักกอล์ฟนักกอล์ฟผู้หญิงไทยครับเด็กไทย2คนพี่น้องชื่อเอริยาจุธานุการกับอะไรนะอีกคนหนึ่งนะอริยาเอริยากับอะไรนะอังกุลจุธานุการเนี่ยพ่อแม่นะพ่อแม่เขาดูแลพ่อเขาบ้ากอล์ฟบางท่านเนี่ยเอาลูกมาสอนมาฝึกเขี่ยวเข็นลงทุนจนเรียกว่าขึ้นมามือหนึ่งของโลกแต่เกาหลีเนี่ยครับเขาสร้างคนขนาดไหนครับนักกีฬาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับโรงเรียนสร้างคนเลยครับมาอันดับ1อันดับ2 3 4 5 6 7เกาหลีหมดเลยประเทศพัฒนาแล้วแต่วันนี้พวกเราต้องเรียกว่าหากินด้วยลำแข้งตัวเองเลยแต่พอมีชื่อเสียงมานั่นประเทศชาติรัฐบาลฉวยโอกาสเอาประโยชน์จากตรงนั้นเพราะวันนี้ผมอยากเรียกร้องให้ประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐบาลของเขาเนี่ยครับไถ่บาปหน่อยครับคุณยังจะต้องถูกชำระสาสางในสภาอีกมากเผด็จการแบบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับยังนั่นได้แต่ว่าเป็นชาวไทยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไทยบาปอย่าปล่อยให้ลูกหลานต้องฆ่าตัวตายแบบนี้อีกบอกเลยว่าใครมีเงินเรียนเอาเรียนเต็มที่เลยลูกใครอยากเรียนแต่ว่าต้องเกรดดีหน่อยนะตั้งใจเรียนหน่อยนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยก็ต้องไปเรียนวิชาชีพอื่นอะไรเงี้ยต้องแบ่งกันครับว่าเรียนยังไงนายไอ้ที่จะพาคนไปดาวอังคารครับนะไอรอนมัสก์น่ะที่มันทำรถไอ้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วมันก็ทำอะไรไฮเปอร์ลูปอะที่วิ่งตามท่อจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพแค่10นาทีอะไรอย่างงี้นะวึดๆไปไงไม่รู้ครับวึดเลยไม่กับผ่านทะลุมิตินะเขาบอกว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยอาชีพที่ใช้สมองอาชีพที่ใช้ฝีมือทั่วไปเนี่ยมันจะหมดไปเพราะมันจะมีไอ้โรบอทหุ่นยนต์จะมาแทนอาชีพหนึ่งที่ยังจะอยู่ได้ก็คืออาชีพการเป็นคนปฏิสัมพันธ์การเป็นคนเจรจาการเป็นนักประชาสัมพันธ์การพูดคุยกันเป็นคนกลางอะไรอย่างนี้นะจะยังมีอยู่ต่อไปอาชีพอื่นที่หุ่นยนต์ทำได้เนี่ยคนจะไม่สามารถไม่แต่นักกฎหมายครับเขาว่างั้นนะหุ่นยนต์เนี่ยจะทำได้ดีมันจะจำได้หมดเลยจะแก้กฎหมายข้อนี้ยังไงความผิดมันมีอยู่ในหมดเลยครับมันก็เราถาม Google เลยครับ Google เนี่ยมันกับหุ่นยนต์เลยครับตอนนี้คำผิดคำถูกอยู่นั้นหมดเลยครับไม่ได้เปิดไอ้ Dictionary พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเลยครับทุกวันนี้Google ตอบคำถามทั้งหมดเลยมันเหมือนกับทุกอย่างอยู่นั่นหมดเลยครับตอนนี้เห็นไหมฮะไม่น่าเชื่อเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องด้วยความเคารพครับว่าเราไม่อยากให้คนฆ่าตัวตายผมอยากฝากช่างเคนช่วยแถลงสดีครับวันนี้ผมก็เลยมาชวนว่ามันมีอาชีพอะไรที่เราสามารถจะให้คนอื่นมาทำด้วยได้มีไหมครับมีอาชีพอะไรที่คนเป็นทนายความคนเป็นนักบัญชีคนเป็นวิศวกรคนเป็นช่างเครื่องคนเป็นช่างตัดผ้ามาทำด้วยได้คนเป็นช่างเพชรช่างเจรไนเท่าแก่มาทำด้วยได้ไม่มีครับทนายความบอกว่าพลดมาเป็นทนายความกับผมมาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยบอกว่าพลดมาช่วยหน่อยมาไม่ใช่มาช่วยมาเป็นหุ้นส่วนกับผมมาเป็นเจ้าของกิจการได้ไหมครับไม่ได้ครับยากครับไม่มีครับน้อยครับที่จะเป็นเงินได้ช่างเคนอย่างเงี้ยช่างเคนจะทำธุรกิจอะไรช่างเคนอะไรช่างเคนห้วยแถลงสวัสดีครับช่างเคนสมมติว่าเป็นช่างซ่อมรถจะบอกว่าคุณพลรถมาเป็นหุ้นส่วนโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเอาโทษมาทำอู่ข้างผมเนี่ยนะมาทำอู่ด้วยกันมีไหมครับคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบอกพลรถมาทำก๋วยเตี๋ยว
อยู่ข้างผมได้ไหมครับ มาเป็นคู่แข่งไม่ได้นะครับอาชีพแบบนั้นไม่ได้นะยกเว้นร้านทองเยาวราชเขาอยู่ได้ยังไงไม่ทราบได้นะเขาบอกว่าเขามีคนทำรุ่นนี้นั่นนะนะถึงนั้นนะครับมีหลายอย่างมาโนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนวันนี้เฮ้ยมาแล้วก็กินกาแฟซะก่อนนะ เดี๋ยวเย็นหมดเนี่ยครับคุณมาวันโคกเนี่ยเสียงแห้งใช่ไหมใช่ใช่ดิผมเดี๋ยวกินกาแฟก่อนเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ผมไปกินนั่นไอศครีมไอศครีมมหาชัยอยู่ข้างล่างไงก็เลยแวะไปเห็นแม่ค้ายิ้มอยู่ก็เลยแวะเข้าไปซื้อนี่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 นะมีหน่อยนะผมกินไปครึ่งแก้วละเสียงแห้งจริงด้วยไม่ไม่ไหวครับกินไอศครีมนะไม่ไหวน้ำเย็นอ่ะต้องเลิกน้ำเย็นครับยอดจริงก็วันก่อนครับกิจกรรมที่เราทำผมไปพูดเริ่มจะต้องพูดแล้วครับเรื่องการสร้างอุทยานประชาธิปไตยผมกับคณะขับเคลื่อนเรื่องการสืบทอดอุดมการสานต่อเจตนารมณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยต่อจากราษฎร2475ก็87ปีที่แล้วครับก็ปีนี้เราก็เลยเราตั้งองค์กรชื่อว่าคณะราษฎร2555มีคนมาตั้งคณะราษฎร2562ด้วยนะครับเนี่ยดีครับดีแล้วเราก็ทำกิจกรรมครับไปทำบุญที่วัดพระศรีทุกวันเลยคุณปิยชาติสวัสดีครับไปทำบุญทุกวันที่24ไม่ใช่ทุกวันทุกวันที่24ครับไปทำบุญทุกวันที่24ทำบุญสืบทอดอุดมการใช้คำนี้นะที่วัดพระศรีบางเขนนะครับที่นั่นน่ะมีพระเจดีย์ขาวครับเจดีย์ขาวในข้างบนจะเป็นคล้ายๆกับฉัตร6ชั้นมีฉัตรมีข้ออยู่6ข้อนั่นแหละครับตัวแทนหลัก6ประการที่ขจรนั้นทำไม่เสร็จแล้วเราก็ไอ้เจดีย์ข้างบนเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะมีข้างในเป็นเจดีย์ทองเจดีย์ทองเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและดินจากสังเวชนียสถาน4พระบรมสารีริกธาตุภาษาชาวบ้านก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้าและดินเกี่ยวข้องกับที่พระพุทธองค์ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานอยู่นั่นครับรัฐบาลสมัยจอมพลป.ไปขอมาจากรัฐบาลอินเดียเนปาลครับเอาไว้ที่นั่นเราเหมือนกับได้ทำบุญต่อหน้าพระพุทธเจ้าเดือนละครั้งครับคณะสดร 2,515 นะครับโอ้เราโชคดีมากเลยผนังด้านในของเจดีย์เนี่ยเป็นช่องใส่อัฐิคณะสดร100กว่าช่องครับมันเหลืออยู่5ช่องถามพี่แมวจะเอาใครมาใส่ไว้เนี่ยพี่แมวบอกไม่มีสิทธิ์เลยคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะเอากระดูกมาใส่ในช่องแถวนี้เลยครับต้องว่างไว้เพราะว่าช่องใส่อัฐิ2ชั้นมี2ชั้นครับเฉพาะคณะราษฎรเท่านั้นพี่แมวบอกว่าเฉพาะคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้นคนอื่นลูกเมียเกี่ยวข้องโคตรเงาสักกะลาดไม่มีสิทธิ์เลยครับคนที่มีพระคุณอะไรมากมายไม่มีสิทธิ์มาอยู่ตรงนี้มีเฉพาะคณะราษฎรเท่านั้นที่นั่นเหมือนกับสุสานรัฐบุรุษผมใช้คำนี้เลยนะเหมือนกับที่บรรจุอัฐิคณะราษฎรเนี่ยเหมือนกับสุสานรัฐบุรุษบุคคลสำคัญของชาติกระดูกของท่านอยู่นั่นเราก็ทำบุญกันทำมาตั้งแต่ปี55 56 57 58 59 60 61 62กี่ปีแล้วครับเนี่ย 7-8 ปีแล้วยังทำต่อไปแต่ว่าไอ้การที่ทำไปเรื่อยแล้วก็ช่วยกันคิดนู่นนี่นั่นนะเราคิดวิสัยทัศน์คณะราษฎรเราคิดจากกลุ่มคณะราษฎรมาเป็นชมรมคณะราษฎรจากกลุ่มก็คือกลุ่มอ่ะไม่มีอะไรมีคนกลุ่มหัวหน้ากลุ่มนะก็กับกลุ่มแต่ว่าพอมาเป็นชมรมเนี่ยครับมันก็จะมีกรรมการชมรมมีข้อบังคับชมรมมีนโยบายชมรมเห็นไหมฮะวิสัยทัศน์ชมรมครับล่าสุดวิสัยทัศน์ชมรมก็คือเราจะต้องทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงให้จงได้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือเมื่อประชาธิปไตยมั่นคงประเทศชาติจะประชาชนจะต้องมั่งคั่งมีเวลาทำมาหากินมั่งคั่งร่ำรวยข้อที่สามก็คือพอประชาชนมั่งคั่งประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองพอประเทศชาติรุ่งเรืองเราก็อยากให้สังคมสงบสุขมีความสุขแฮปปี้ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นที่เสียบชาร์จความสุขถ้าความสุขเหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่มันลดลงหลังจากเราใช้ไปแล้วเราอยากใช้วัดใช้ศาลาใหญ่ๆที่ไม่เคยใช้งานเป็นที่เสียบชาร์จความสุขให้กับชาวไทยและชาวโลกตามคำสอนความเชื่อของชาวพุทธครับ
หมือนกับหลวงพ่อหรือยังได้ทำที่หลวงพ่อได้สร้างไว้ก็คือสถาบันพลังจิตตานุภาพทำให้คนมีสมาธิสะสมพลังจิตให้คนมีความสุขแฮปปี้กันให้ชาวโลกมีความสุขด้วยเราจะใช้พื้นที่ประเทศนี้ครับเป็นที่เสียบชาร์จความสุขให้ชาวโลกไม่ต้องขายข้าวออกมากมายเป็นกี่เป็นร้อยเป็นอะไร10ล้านตัน5ล้านตันไม่ต้องครับใครอยากกินข้าวเข้ามาบ้านเราต้อนรับนะเราให้เสียบชาร์จความสุขฟรีเหมือนกับไอ้ที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าโทรศัพท์ที่เสียบชาร์จที่ไหนก็ได้แต่ถ้าต้องการความสุขถ้าเดือนหนึ่งคุณความสุขหมดไปความเครียดมาหรือว่าอาทิตย์หนึ่งคุณใช้มันหมดไปนะครับความสุขพลังจิตมาชาร์จที่ประเทศนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชมรมคณะราษฎรเนี่ยผมเพ้อเจ้อนะเนี่ยผมนะผมคิดจริงครับไม่พูดเล่นนะเราไปทำบุญกันทั่วที่24พี่แมวก็หลังจากทำบุญข้างบนครับนะครับก็จะมีพิธีกรรมทอดผ้าบางสกุลถวายสังฆทานอาหารชุดพระสงฆ์4รูปเสร็จแล้วเราก็ลงมาทานข้าวข้างล่างช่วงทานข้าวเราก็จะมีการสนทนาธรรมกับพี่แมวพี่แมวนี่เป็นลูกชายพญาพหลพลพ่อใหญ่เสนาครับนี่จะเข้าโรงพยาบาลอีก2เดือนอีกเดือนครับเดือนตุลาจะเข้าผ่าตัดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับกระดูกสันหลังมันทรุดแล้วก็เกิดรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะเดินไม่ได้ชาผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับเนี่ยก็จะอีก2เดือนครับก็เป็นประธานในพิธีเราครับไปมาเป็นประธานทุกครั้งเดือนละครั้งพี่แมวก็จะคุยเรื่องการเมืองนู่นนี่นั่นสมัยคุณพ่อท่านราษฎรจะทำอะไรไงแล้วพวกเราก็ได้ความคิดกันว่าพวกเราอยากจะสร้างใช้คำว่าอยากจะสร้างนะอยากจะสร้างอุทยานประชาธิปไตยอยากหาที่สัก50ถึง100ไร่แถวปทุมเนี่ยครับลำลูกกาแถวธัญญาเนี่ย คุณวงคุณหาดิแถวนั้นน่ะมีใครเศรษฐีใจดีเศรษฐีใจบุญมีที่ดินเยอะๆขอทั้ง50ถึง100ไร่นะแล้วก็ไร่ก็ได้นะถ้าไม่รังเกียจนะแต่ว่ามันมีพรรคพวกที่มาทำบุญด้วยเขาบอกว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งจันทรพลดแถวธัญญานี่แหละร้อยกว่าไร่เขาจะขายไร่ละ3ล้านต่อรองได้นะผมโอ้โหไร่ละ3ล้านร้อยไร่ก็เอาไร่ร้อยไร่ก็ประมาณ300ล้านอย่างเงี้ยนะต่อรองได้ว่างั้นนะก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะต้องหากู้เงินจากเศรษฐีใจดีนะหรือว่าใครมีเงินเศรษฐีประชาธิปไตยอยากเสียสละผมอยากได้เงินบริจาคสัก500ล้านครับตอนนี้ มากไหม500ล้านครับก็คือโครงการก็คือ500ล้านเนี่ยถ้ามีใครจะบริจาคนะครับเงินเอาไว้เยอะที่รวยกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับ500ล้านเนี่ยก็จะมาเอามาซื้อที่สัก200กว่าล้านนะเกือบ300ล้านครับแล้วอีก200ล้านก็จะมาสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างให้ผมยืมก็ได้ครับผมยืมเลย500ล้านถ้าเชื่อใจผมนะยืมเงิน500ล้านครับเอามาซื้อที่สัก100ไร่ก่อนเสร็จแล้วก็ที่เหลือ500ล้านเนี่ยก็ซื้อที่สัก300ล้านเหลืออีก200ล้านเราก็จะทำเป็นโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวให้คุณแดนกรรมการชมรมเนี่ยเป็นคนออกแบบโครงสร้างก่อสร้างพื้นที่50ไร่หรือ100ไร่เนี่ยเราจะทำเป็นที่พักผ่อนทำรีสอร์ทเป็นที่สะพานเดินคนทำนาให้คนได้ไปเห็นวิถีชีวิตแต่ว่าเราจะรวบรวมอนุสรณ์สถานฝ่ายประชาธิปไตยไว้ที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไออนุสาวรีย์ปราบกบฏที่มีคนขโมยไปไม่ว่าจะเป็นหมุดขสดรเราจะทำหมุดขึ้นมาใหม่ครับเป็นทองคำเลยครับจากทองเหลืองเป็นทองคำฝังเพชรเลยครับเอามาไว้ในห้องตู้กระจกให้คนได้มาชมแล้วเราก็จะทำอะไรครับอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยเอาทำด้วยหินอ่อนเลยครับทีนี้เอาให้อย่างดีเลยทำเท่าของจริงเลยนะแล้วจะหาไปเอาหินทรายมาแกะรูปแกะสลักรูปคณาสดรนะแกะสลักรูปคณาสดรให้คนได้มาศึกษาคณาสดรมีใครบ้างนะทำเป็นภาพอย่างใหญ่เลยครับอนุสาวรีย์ยับไตเราก็จะทำเป็นอนุสรณ์สถานไว้รวมถึงอื่นๆด้วยนะครับเราจะมีห้องเรียนรู้ห้องอบรมอุดมการพยับไตเป็นยังไงนะใส่ความคิดความเชื่อพยับไตแบบญี่ปุ่นเป็นยังไงแบบอังกฤษเป็นยังไงนะคุณสำราญบอกว่าสวยครับเสียอย่าลืมยังไงก็นะผมอยากได้เงินสัก500ล้านนะคุณสำราญว่าไง500ล้านนะ
ผมจะไปซื้อที่แถวปทุมเนี่ยแถวไอ้ลำลูกกาธัญญาเนี่ยเขามีคนเขาจะเขามีพื้นที่อยู่แล้ว100ไร่นะเขาบอกว่าจะขายไร่ละ3ล้าน3ล้านก็ต่อรองได้ด้วยถ้างั้นก็อาจจะไม่ถึงครับ100ไร่นี่ก็จะตกประมาณสัก200กว่าล้านดีมั้ยแล้วมีเงินเหลืออีกสัก200กว่าล้านเราก็มาคุณสำรางก็ออกแบบสิ่งปลูกสร้างนะเราก็จะมีที่พบปะมีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ครับมีห้องประชุมในร่มขนาดใหญ่ที่ประชุมกลางแจ้งเป็นเวทีสำหรับการปราศัยสำหรับการพบปะมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยครับนะเป็นที่คุณวิสุทธิ์ฉายพันธ์ครับหรือเป็นที่รองรับคนอยากมาพบอยากมาพูดคุยกันกับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็จะเป็นที่รวมพลได้นะแล้วก็เป็นที่ให้ความรู้นะเป็นที่อะไรอีกเป็นที่เป็นต้นน้ำของการผลิตชุดความเชื่ออุดมการแบบประชาธิปไตยแล้วก็จะตรงเนี้ยเอาลูกหลานทั่วประเทศมาเรียนที่นี่เราจะให้เขาเห็นว่าประชาธิปไตยแบบอังกฤษญี่ปุ่นที่เราเรียกร้องให้ประเทศเราเป็นนั้นมันเป็นยังไงนักเรียนในร้อยจปรรุ่นสุดท้ายหรือว่าคนที่จะจบปีสุดท้ายจะต้องมาเรียนรู้ประชาธิปไตยจากที่นี่นะจากที่นี่ครับเราจะต้องเรียกร้องเรื่องนี้เลยนะนักเรียนในร้อยต่อไปเนี่ยครับจะต้องมาเรียนประชาธิปไตยจากอะไรครับอุทยานน่ะนี่ครับน่ะอุทยานประชาธิปไตยน่ะจะต้องมาเรียนรู้มาเรียนที่นี่ครับน่ะอุทยานคณะราษฎร2555น่ะอุทยานประชาธิปไตยครับเราต้องทำเรื่องนี้ครับจะเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเป็นกันน่ะคุณสำนักว่าเมื่อโลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแน่นอนครับเมื่อโลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเราจะมาอยู่กับวันนี้ก่อนวันนี้อยู่โดยที่บอกว่าดวงอาทิตย์มึงอย่าขึ้นนะมึงอย่าตกนะไม่ได้คุณสำราญถูกต้องเลยนะเสียแซมพูดถูกต้องเลยเราจะให้โลกนี้อยู่เฉยๆไม่มีการหมุนอยู่ในถ้ำคนไม่ต้องลืมตาเพราะเดี๋ยวจะเห็นผีปอบผีกระสือ ไม่ได้ครับ เราต้องเดินหน้านี่คือสิ่งที่ผมอยากเชิญไว้ผมจะเป็นหนี้500ล้านก็ได้ต้องมีใครให้กู้นะนะเสียแซมบอกว่าประเทศไทยก็เปลี่ยนแน่นอนครับประเทศไทยต้องเปลี่ยนเพราะถ้างั้นเราเสียเวลามากคุณโต้งนะผู้ผาหมอกสวัสดีครับนะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับใช่ฮะประเทศเราต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเราถึงจะอยู่ในกระแสโลกได้เราถึงจะปรับตัวได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็โลกมันจะเปลี่ยนเราครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองโลกก็จะเปลี่ยนเราครับนะเพราะเราจะถูกกลืนถ้าเราไม่ปรับตัวใช่ไหมปรับตัวครับเราจะไปตั้งแก๊งเหมือนกับไอ้แก๊งเนชั่นเนชั่วบางนาคอยขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของโลกผมถือว่าไอ้เนชั่นเนชั่วมันเป็นภัยต่อฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเป็นภัยร้ายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเลยครับนะเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยครับเนี่ยสำหรับผมนะครับนะเราต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างอะไรที่มันดีเราต้องเอาไว้แต่อะไรที่มันเป็นเกะกะขัดขวางไม่นั่นมันล้าหลังล้าสมัยบางอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนไปแต่อะไรที่มันล้าอะไรที่มันเป็นของเก่าที่มันมีคุณค่าในตัวเราต้องเก็บรักษาไว้เราต้องเอาไว้นี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากนี่คือแนวคิดนะครับคือเสียแซมไปหาเงินกู้มาผมจะกู้สัก500ล้าน นะแล้วก็ผมจะหาเงินมาจากไหนมาใช้ผมก็ยังนี่ไงครับผมจะพาเนี่ยครับให้พี่น้องมาช่วยซื้อกาแฟแล้วก็ขยายแฟรนไชส์กาแฟครับกาแฟจริงใจนะครับช่วยกันขยายแฟรนไชส์กาแฟจริงใจไปทั่วประเทศแล้วไปทั่วเอเชียไปทั่วอาเซียนนะปีเดียวคืนทุนครับปีเดียวได้เงินคืนกลับมา500ล้านก็คืนเข้าไปนะดีไหมดีไหมถ้าอยากช่วยนะครับถ้าท่านผู้ใดอยากช่วยนะมาเป็นผู้บริโภคแล้วเป็นแฟรนไชส์กาแฟจริงใจครับแฟรนไชส์กาแฟจริงใจก็มาแล้วก็ดื่มเลยยอดขมปีเลยครับคุณสำรางผมไม่ได้พูดเล่นนะครับวางผังงานจัดแผนงานถูกต้องนะครับเราต้องวางผังจัดแผนงานครับนะคุณถินอินทรสมบัติสวัสดีครับพรรคพวกเขาหาที่มาแล้วครับร้อยกว่าไร่จะเสร็จเขาว่าจะขายไร่ละ3ล้าน3ล้านก็300กว่าล้านก็ลดลงมาครับก็จะลองกันได้สัก500ล้านสักไอ้100กว่าล้านสัก200ล้านก็ได้200กว่าล้านเสร็จแล้วเงินที่เหลือแล้วก็มาทำท่านก็ออกแบบนะคุณแซมคุณสำรางก็ออกแบบเราจะทำอะไรตรงไหนจะนั่น
เดี๋ยวคุณแดนช่วยออกแบบเขาเป็นวิศวกรออกแบบออกแบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราจะมีเขาเรียกอะไรมีอาคารนะที่พักสำหรับคลังสมองฝ่ายประชาธิปไตยครับนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยมาพบปะกันนะมีห้องรับรองคอยดูแลคอยไอ้ท่านได้มาออกความคิดมาร่วมกันเสนอเป็นประกาศของเขาเรียกอะไรอุทยานประชาธิปไตยอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งต่อประเด็นปัญหาต่างๆของบ้านเมืองว่าเราจะมีท่าทียังไงต่อเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนี่คือสิ่งที่เราอยากให้อุทยานประชาธิปไตยเนี่ยเป็นตัวหลักนะเป็นสปอตไลท์ส่องทางให้กับชาติบ้านเมืองนักเรียนในร้อยจบปร.ปีสุดท้ายต้องมาเรียนรู้ประชาธิปไตยจากที่นี่ถึงจะถือว่าจบหลักสูตรต้องมีหน่วยกิจจากอุทยานประชาธิปไตยเป็นคนให้แนวคิดไปแล้วก็เขาจะได้ไม่คิดมาปฏิบัติรัฐประหารอีกนะนี่คือแนวคิดเลยครับนะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะต้องดูที่ว่าใครพวกเราที่มีเงินเยอะๆผมขอกู้500ล้านก่อนนะครับ แล้วผมก็จะชวนพี่น้องมากินกาแฟแล้วก็ส่งต่อแฟรนไชส์กาแฟครับแฟรนไชส์กาแฟเนี่ยแฟรนไชส์กาแฟทั่วไปครับเนี่ยพูดถึงเรื่องธุรกิจนะที่จะได้เงินมาใช้หนี้500ล้านเนี่ยนะแฟรนไชส์กาแฟทั่วไปเนี่ยเราถือว่าเป็นแฟรนไชส์กาแฟแบบโชว์หวยถ้าใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างไอเนี่ยครับอย่างไอแบ็คแคนยอนเนี่ยลองเขียนเข้าไปใน Google เลยครับค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่2ล้านถึง4ล้านครับนะคุณนะศิวกรบอกว่าผมก็ดื่มกาแฟมาเลยครับนี่มาดื่มเลยมาเลยเราจะได้ช่วยกันขยายธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟครับลงทุนหลักร้อยแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อแบ็คแคนยอนเนี่ย2ล้านถึง4ล้านครับสตาร์บัคเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้ครับมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกาแฟทั่วๆไปที่โนเนมเลยครับเป็นหมื่นเป็นแสนครับแล้วเป็นนั่งเฝ้าล้างถ้วยล้างจานต้องมีลูกจ้างค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าพื้นที่โอ้โหแต่ว่าแฟรนไชส์กาแฟยุคดิจิตอลต้องไม่มีภาระเรื่องค่าเช่าค่าจ้างต้องไม่มีครับเราถือว่าทุกคนเป็นแฟรนไชส์เราจะขยายแฟรนไชส์เราเหมือนกับเจ้าของแฟรนไชส์และได้รับสัมปทานแฟรนไชส์ด้วยนะค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่ครับ200บาทค่าแฟรนไชส์กาแฟจริงใจที่ผมดื่มนะครับนะ200บาทครับเป็นค่าเอกสารนั่นครับแล้วก็ดื่มเช้าเย็นมาละเช้าซองเย็นซองเช้าแก้วเย็นแก้วน่ะแล้วจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นยังไงนะวันก่อนคุณในบ้านโคกลุงมาบ้านโคกถามว่าคุณภาพเป็นไงลุงจอนบางกะปิครับนะฝ่ายประชาธิปไตยแกบอกว่าแกเป็นภูมิแพ้มา6ปีน้ำมูกแกใสเนี่ยทิชชู่เนี่ยพกอย่างตัวนี้แกบอกโอ้ยเตะเข้าป่าไปแล้วแถมๆตอนเช้าต้องเขาขันทุกวันเจอกันนะเดือดร้อนคนหนึ่งข้างไม่น่าเชื่อพอรถเกี่ยวกันเนี่ยสุขภาพดีรับรองได้ครับแต่ไม่ใช่ยาประเภทปลุกเซ็กอะไรครับเพราะว่าเลือดไหลเวียนดีสุขภาพเราก็จะดีครับทานก่อนอาหารเนี่ยมันจะทำให้เราอยากกินตับดีครับตับเราจะดีว่างั้นนะถ้าทานหลังอาหารเนี่ยลดน้ำหนักได้ด้วยแบบ3 in 1ครับแล้วก็เราคือเหมือนกับเป็นหุ้นส่วนบริษัท1หุ้นได้สัมปทานเสร็จเราก็ขยายสัมปทานนี้ไปยังพี่น้องเราทั่วประเทศคุณลุงมาบ้านโคกว่าไงนะบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นเบาหวานดื่มกาแฟจริงใจไหมได้ครับคืองี้ถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วเนี่ยมันจะต้องกินตัวหลินจือเข้มข้นไปล้างเส้นเลือดแต่ว่าเส้นเลือดยังคือคำว่าตีบเนี่ยมันต้องตีบเท่าไหร่ครับถ้าไปอ่านหนังสือภาษาหมอเขาว่าต้องตีบ 75%นั่นคือเลือดผ่านได้ 25% คุณจะลำบากแล้วคุณจะรู้สึกคอบเหนื่อยแล้วแต่ถ้าตีบ 50-50 ยังพอได้ถ้ากินกาแฟลิ้นจือกินกาแฟจริงใจไว้เนี่ยมันจะโอเคเลยมันจะดีมันจะทำให้เส้นเลือดคุณดีขึ้นสะอาดขึ้นได้เลยนะแต่ถ้าตีบแล้วคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการล้างเส้นเลือดใช้คำนี้นะฮะตัวซูเปอร์ลิ้นจือครับล้างเส้นเลือดได้เลยนะของจริงของนี่แหละครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมเป็นอะไรเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับนะรักษาหมอวสันต์ตรงข้ามประชีลาดพร้าวเนี่ยตอนแกลงสมัครรองผู้ว่ากับอาจารย์เดโชพรรคประชากรไทยเมื่อก่อนทำงานที่นั่นไงรักษาฟรีเกือบตายครับโอ้โหแต่พอได้มากินลิ้นจือแบบตัวอ่อนด้วยนะกินแค่15วันครับไม่มีเงิน แต่กินเยอะหน่อย
วันเช้าสิบเที่ยงสิบเย็นสิบครับโอ้มีเกือบพูดสรรพคุณเป็นไงมันก็ทุ้งครับคันเต็มตัวเลยโอ้โหนอนยังร้องไห้ครับมันแสบมากเลยครับแต่เรารู้แล้วว่ามันจะกระทุ้งต้องกระทุ้งท่านกินเหล้าเนี่ยครับมันจะกระทุ้งโอ้มันจะเก็บมันจะแสบเลยครับจะคันยุบๆเลยครับนะท่านก็ถ้าเส้นเลือดหัวใจจะตีบแล้วท่านต้องกินตัวล้างเส้นเลือดนะลิ้นจือนะครับลิ้นจือสกัดนะขวดหนึ่งเนี่ยมันมี60แคปซูลขาย 3,200 ครับแต่ว่าถ้ายังไม่ตีบอาการยังปกติอยู่กินกาแฟครับนะเช้าซองเย็นซองผู้หญิงเหมือนกันครับผู้หญิงเนี่ยนะพูดเรื่องนี้อย่างกันนั่นเลยครับผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าวัยทองครับนะวัยทองน่ะอย่างแม่บ้านคุณวงน่ะถ้าเข้าอยู่วัยทองเนี่ยต้องให้เขากินเลยครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องเลือดลมเรื่องซีดเรื่องเนื้องอกเรื่องระบบต่างๆถ้ากินได้เช้าเย็นน่ะจะดีเลยนะเราดูแลตัวเองส่งต่อการดูแลตัวเองที่ดีไปให้ญาติมิตรคนรู้จักใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อจะทำได้เหมือนกันนะครับไม่นะไม่ครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเหมือนกับต้นทุเรียนเหมือนกันทุเรียนเหมือนกันปลูกต่างที่รสชาติต่างกันสายพันธุ์ต่างกันก็ต่างกันครับลิ้นจือเหมือนกันแต่ผลิตต่างที่เครื่องมือสกัดต่างกันก็ต่างกันเลยครับดูแลต่างกันก็ต่างกันโอ้พูดวันนี้เหมือนกับคุณหมอเลย แต่วันนี้เลยครับผมมองเห็นว่าถ้าท่านอยากช่วยดูแลประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนมั่นคงได้มาร่วมกันสร้างอุทยานประชาธิปไตยของพวกเราใครมีเงินเยอะๆเหลือกินเหลือใช้ครับเอามาให้ผมกู้สัก500ล้านครับผมจะไปซื้อที่แถวปทุมสัก100ไร่ก่อนครึ่งหนึ่งก็จะไว้เป็นที่ก่อสร้างผมก็จะชวนพี่น้องมาเป็นแฟนชายกาแฟจริงใจนะไขมันในเลือดเส้นเลือดสูงได้ครับได้ครับไขมันในเลือดเนี่ยคิดเลือดสูงได้เลยได้กินเลยครับทานได้เลยครับทานหลังอาหารมันจะทำให้ระบบการย่อยอาหารดีทานก่อนอาหารมันก็จะทำให้เกิดการขับดีครับดีได้เลยคุณได้เลยคุณโชคดีนะแสงรุ่งหรือแสงรองยังไงได้เลยครับคุณลงมาบ้านโคกได้เลยนะถ้าไขมันในเลือดสูงเลยทานได้เลยครับมันจะโอเคเลยถ้าออกกำลังกายด้วยนิดนึงมันจะเห็นผลเร็วมากนะได้เลยครับหรือว่ามีชาด้วยนะครับมีชาไปดื่มด้วยก็ได้ยิ่งแจ๋วเลยครับหายเลยรู้ได้ยังไงก็ไปตรวจสิครับทานสักอาทิตย์หนึ่งไปตรวจ15วันไปตรวจครึ่งเดือนไปตรวจเดือนไปตรวจหมอจะบอกเอ้ยทำไมดูแลตัวเองดีอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกเขาว่ากินกาแฟจริงใจมาไม่ต้องบอกแต่ผมซีเรียสนะครับซีเรียสเรื่องอะไรซีเรียสเรื่องเราจะสร้างอุทยานประชาธิปไตยกันนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกครับเราถือว่าผมนะครับไม่ใช่เราผมเนี่ยครับถือว่าผมถูกส่งมาช่วยประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมั่นคงก่อนที่ผมจะกลับไปดวงดาวที่ผมจากมาพูดอาจจะหมั่นไส้นะครับอย่าหมั่นไส้แล้วกันนะเหมือนกับทหารถูกส่งไปช่วยในกองกำลังสหประชาชาติรักษาสันติภาพในประเทศที่มีปัญหาความมั่นคงปลอดภัยความจลาจลน่ะพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านผมเหมือนกับถูกส่งมาช่วยประเทศไทยให้สังคมไทยเนี่ยให้ประเทศเนี้ยเป็นประชาธิปไตยยั่งยืนมั่นคงแบบญี่ปุ่นอังกฤษครับก่อนที่ผมจะจากไปผมไม่อยากจะจากไปตอนที่งานยังไม่จบเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทำไมรีบกลับมาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะบอกขี้เกียจใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยครับเราจะต้องอยู่ครับนะยังอยู่จนกว่าจะมีอุทยานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมั่นคงนะจนกว่าประเทศประชาธิปไตยแบบอังกฤษญี่ปุ่นอย่างมั่นยังยืนมั่นคงนั่นแหละครับผมก็จะจากไปแบบสบายใจไม่ต้องมาให้อะไรผมเลยครับไม่ต้องมามีอะไรครับมันมีรางวัลเหรียญตราสายสะพายเกียรติยศชื่อเสียงไม่ต้องเลยครับไม่ต้องผมมาช่วยแล้วผมก็จะจากไปเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดอยู่ครับคุณสรรเสริญปุราชติงแหละปุราชติงนะก็คิดอย่างเงี้ยครับคิดอยากจะทำอยากจะให้จะช่วยก็คุณแซมลองดูสิถ้ามีเนี่ยคุณแซมคุณสำราญเนี่ยเขามีเครือข่ายเศรษฐีเยอะระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็มีลองคุยกับในทุนเศรษฐีที่รวยๆสักผมยืมสัก500ล้านก็ได้หรือพันล้านครับ500ล้านพันล้าน โอ้เสลียติดคอเลยครับบอกพันล้าน500ล้านก็พอครับแล้วผมก็จะใช้คืนนะก็ชวนพี่น้องมากินกาแฟจริงใจกันทั่วประเทศนะฝ่ายรับแต่นะครับมาช่วยกันกินกาแฟจริงใจแล้วก็ส่งต่อแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศแล้วใครสามารถส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเราก็จะได้เงินกลับมาใช้หนี้ได้เร็วไงฮะเนี่ยค่าแฟรนไชส์200บาทครับแต่ทุกคนกินกาแฟเช้าซองเย็นซอง
เดือนหนึ่งมันก็ เสียแซมหัวล้อเลย บอกขึ้นพันล้านเนี่ยเซ็นเลตติดคอเลยใช่ไหม คุณสุราคุณสุราหนูว่าอาจารย์บนรถคิดดีมานานแล้วครับโอเคครับเราผมก็นึกถึงท่านสนิทคุณเจริญนะครับยังนึกถึงท่านอยู่เสมอท่านจากไปเป็นผู้ใหญ่มาตั้งพรรคประชาธิปไตยกับท่านสมัครกับท่านพิภพประสิทธิ์ละผู้ใหญ่ที่เมตตามากเลยนะครับไปหาที่บ้านไปขอความช่วยเหลือมีกาแฟติดแก้วนิดหนึ่งไหมเนี่ยไปกินซะหน่อยสุดยอดเลยครับนี่เดี๋ยวอร่อยก็ย้ำนะครับว่าอยากเราทำงานเนี่ยไม่ใช่มีบางคนเขาพูดกันแน่กันแหนด้วยนะนี่ทำอะไรกันเนี่ยไปทำบุญที่วัดพระศรีทำอะไรไปทำบุญทำไมทำบ่อยจังเลยไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าทำบ่อยเหรอครับทำบุญเดือนละครั้งเลยนะครับทำบ่อยถ้าสมมุติว่าคนไปทำบุญเดือนละครั้งนะถ้าคนพุทธไปทำบุญเดือนละครั้งนะครับพระจะเอาอะไรกินครับมันต้องไปทำบุญทุกวันเลยครับพระจะมีอะไรต้องใส่บาตรครับต้องสลับกันครับถ้ามีโอกาสเนี่ยวัดธรรมมงคลเนี่ยผมไปอาทิตย์ละครั้งครับไปเป็นมรรคทายกตอนเช้าเนี่ยพาคุณลุงคุณป้าไปพระรับศีลวันพระนะครับบางคนเนี่ยไปทุกวันเลยเพราะอะไรเพราะเป็นห่วงพระเนนไม่มีข้าวจะฉันไงฮะเพราะคนทำบุญใส่บาตรเยอะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันพระวันพระมาวัดไม่ได้ถ้าวันทำมันตรงกับวันทำงานนี่ก็ใส่บาตรหน้าบ้านก็พอมีอาหารเหลือวันเสาร์อาทิตย์พอได้แต่วันธรรมดาครับคุณสำราญบอกว่าตั้งเป็นมนุษย์ก่อนเลยครับเงินมาทางสาธารณกุศลโอเคโอเคโอเคมูลนิธิมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับใช้เงินตั้งมูลนิธิมูลนิธิใช้เงินเยอะไหมตอนนี้ไม่มีเงินนะเดี๋ยววันเนี้ยวันนี้ถูกหวยไม่ได้ วันนี้ถูกลอตเตอรี่หน่อยเนี่ย นะตั้งมูลนิธิใช่ใช่คุณสุริศสวัสดีครับนะจริงด้วยจริงด้วยครับต้องมูลนิธิใช่เดี๋ยวไงเดี๋ยวคุยกับพี่แมวพันตีพุทธินาลูกชายพระยาบาลครับเราจะตั้งเราจะทำมูลนิธิกันเสร็จแล้วเราก็จะเอาเงินผ่านมูลนิธิใช่ไหมโอ้จริงด้วยนึกภาพออกครับใช่ต่างประเทศถ้าเขาจะบริจาคมาก็จะบริจาคผ่านมูลนิธิมาโอเคได้เลยทั้งนั้นเดี๋ยวยังไงก็จะปรึกษามีความคืบหน้าเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าทำบุญทำอะไรทำเดิมๆไม่เห็นมีอะไรคืบหน้ามันไม่จริงครับเหมือนกับต้นไม้เราบอกว่าทำไมต้นไม้มันยังเท่าเดิมอยู่รดน้ำวันนี้รดน้ำมันทำไมมันไม่โตขึ้นเราจะรีบให้มันออกดอกออกผลยืดกิ่งก้านสาขาวงรอบมันต้องโตมันไม่ใช่ครับมันต้องเติบโตแนวคิดมันโตขึ้นเรื่อยจากการได้ทำเหมือนกับเราตอกเสาเข็มลงไปยิ่งตอกลึกมันก็จะเป็นฐานแห่งความมั่นคงมากมายไม่ใช่ไม้ยืนต้นประเภทโตเร็วเนื้อแก่นไม่มีอะไรเงี้ยน่ะไม่ใช่ครับนี่คืองานที่พวกเราคิดอยากเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยยั่งยืนมั่นคงไม่ให้พวกทหารในพวกเผด็จการมักง่ายมาปล้นหน้าประชาชนมาหาเหตุนู่นนี่นั่นอย่างที่มันกำลังคิดอยู่นะครับไม่ได้ครับเราจะต้องรู้ทันคนพวกนี้เอาเปรียบคนทำนาบนหลังคนครับบางคนน่ะมันไม่ใช่นะครับไม่ได้เทวดาบางทีเราต้องทำบุญอุทิศกุศลให้เลยครับนับภาษาอะไรไม่มีแล้วครับเพราะนั่นก็คือฝากพี่น้องฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ครับเราจะให้อุทยานประชาธิปไตยแหละเป็นแหล่งผลิตชุดความคิดอุดมการณ์ของชาติต่อไปความคิดบางอย่างที่มันล้าหลังล้าสมัยเราต้องลบออกจากพจนานุกรมครับเช่นคำพูดที่บอกว่าอะไรประเทศนี้ไม่ใช่ของกูคนเดียวเราต้องเลือกต้องไม่มีคำนี้ในพจนานุกรมแห่งสมองครับในจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกต้องไม่มีคำพวกนี้ครับนะแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งวาสนาบารมีแข่งได้ไม่จริงครับต้องลบออกไปมันต้องให้แข่งครับทุกคนแข่งได้หลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกเลยครับแข่งการทำดีนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งวาสนาเป็นการแข่งบารมีกันครับทำความดีแข่งกันก่อนแล้ววันหนึ่งมันจะไปถึงครับเหมือนกับว่าอะไรนะตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูหัวเตงคนมันไม่ต้องหล่อต้องสวยหรอกครับความหล่อความสวยฐานะทางสังคมมันไม่เกี่ยวทำดีทำชั่วนะคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ฐานะเป็นลูกนายพลนายพันเป็นลูกเศรษฐีฐ
ทำอาชญากรรมขับรถชนตำรวจก็ เป็นอาชญากรได้ครับมันไม่เกี่ยวครับจิตใจคนใครก็มีสิทธิ์เป็นได้หน้าตาไม่เกี่ยวฝรั่งญี่ปุ่นเขาบอกเลยหน้าตาไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจทำงานตั้งใจทุ่มเทมุ่งมั่นทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเป็นไปได้มันก็ฝากพี่น้องด้วยความเคารพรักครับวันอาทิตย์ครับถ้าใครสนใจนะครับผมอยู่อิมพีเรียลลาดพร้าวเป็นประจำแวะมาดื่มกาแฟจริงใจกันแล้วเราก็จะได้ร่วมกันขยายเครือข่ายแฟรนไชส์กาแฟจริงใจเพื่อจะได้ทุนมาก่อสร้างแล้วก็เป็นทุนสำหรับใช้หนี้อ๋อเสียแซมบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนบริจาคผ่านมูลนิธิโอเคเดี๋ยวจะทำมูลนิธิคณะราษฎร2555เพื่อจะสร้างอุทยานประชาธิปไตยให้พี่น้องได้มั่นใจกับยุคสมัยที่พวกเรากำลังอยู่นี่นะฮะยังไงก็เอามีคนบอกว่ากำลังจะเดินทางไปราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับวันนี้จะมีอะไรไงที่นั่นก็คงจะได้มีคนรายงานข่าวมาแล้วก็ที่จังหวัดนนทบุรีเขาจะมีการแสดงวิสัยทัศน์คงจะแสดงไปแล้วครับวันนี้นะระหว่างผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอื่นๆไม่รู้เป็นยังไงครับบรรยากาศประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าค่ายการประจำครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจไอ้ผบ.ทบ.หรืออื่นๆก็ตามครับมึงไม่ควรจะมาแสดงความเห็นทางการเมืองต้องใช้คำนี้เลยทำตัวเป็นข้าราชการมืออาชีพครับนะอย่ามาแสดงความเห็นทางการเมืองหรือแสดงอาการตำหนิติติงนักการเมืองครับมีคนโทรศัพท์มาครับนะเอาแค่นี้ก่อนทั้งนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่คนโทรมาว่าติดตามรายการอยู่นะขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการก็ย้ำนะครับว่าเราก็ควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งคิดเองทำเองอย่ารอแต่ให้คนอื่นเขาคิดเขาทำให้หรือเขาสนตภายให้เราเดินครับวันนี้ผมคิดไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กครับเราอยากมีอุทยานประชาธิปไตยรวบรวมอนุสรณ์สถานของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ที่นี่มีพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ประชาธิปไตยให้เป็นระบบเหมือนกับท้องฟ้าจำลองที่จำลองดวงดาวให้คนเด็กๆมาเรียนรู้ดวงดาวในจักรวาลนั้นเป็นยังไงเราก็จะให้คนได้มาเรียนรู้ประชาธิปไตยในโลกนี้เป็นยังไงเผด็จการเป็นยังไงด้วยมีเผด็จการแบบไหนบ้างระบบการเมืองเป็นยังไงบ้างและที่ประเทศเราเลือกแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขมันควรจะเป็นยังไงที่มันเป็นจริงที่โลกนี้เขามีอยู่ที่มันเจริญและไม่มีปัญหาควรจะเป็นยังไงเรื่องนี้แหละครับเราจะทำกันวันนี้พี่น้องได้มั่นใจครับแต่ช่วงนี้ก็คงจะวันนี้เอาคิดนี้ก่อนเราจะคุยกันประจำครับให้มันเข้มข้นมากขึ้นเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามป้าน้อยสวัสดีครับตอนบ่ายเอาวันนี้พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับว่างๆมากินกาแฟกันนะครับใครอยู่แถวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องใน Facebook ไลฟ์ของผมพรสเฉลิมแสนกับท่านที่ติดตามวันนี้มาเร็วนิดนึงครับพอดีมีงานวันนี้ก็เริ่มมีงานครับนะเริ่มจะมีงานเข้าก็ต้องขอบคุณสำหรับงานที่มีเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงว่าเสียงเป็นไงบ้างโอเคนะน่าจะตามนั้นครับคุณช่างเคนห้วยแถลงไหมครับน้ำท่วมไหมแถวห้วยแถลงแถวคุณละเข้าใจว่าจะอยู่กรุงเทพบ้างฮะก็พบกันเป็นวันที่2เดือนกันยายนครับนั่นหมายความว่าเหลือเวลาแค่ไม่ถึง4เดือนครับเมื่อปี2562ก็จะจากพวกเราไปแล้วเราจะทำยังไงกับการมีชีวิตอยู่ท่านอดีตส.ส.ไพโรจน์ส่งภาพมาให้นะพิษเศรษฐกิจนะพิษเศรษฐกิจทำให้คนขับรถเข้าใจว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับนะสวัสดีครับช่างเคนโคราชฝนตกครับโอเคดูแลตัวเองนะอย่าให้น้ำท่วมบ้านนะครับก็พิษเศรษฐกิจทำให้คนขับรถคนหนึ่งแล้วก็เขียนจดหมายลาลูกสาวชื่อน้องเนมฮะ
เออพ่อขอเข้าใจว่าขอลาตายบ้างเพราะว่าขับรถเนี่ยไม่สามารถจะหาเงินมาใช้ในครอบครัวได้แถมยังต้องขอเงินแม่มาผ่อนรถเพราะฉะนั้นพ่อก็ไม่ได้สามารถเลี้ยงดูน้องได้ก็เลยต้องผูกคอตายภาพที่เราเห็นกันนะครับนะภาพคนขับรถคนหนึ่งสภาพแบบนี้ครับต่างคนต่างอยู่ในสังคมแบบนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะคุยกันครับไอ้แม่ผมอยากอาสาชี้ช่องทางนะในการแก้ปัญหาชีวิตเศรษฐกิจให้กับพี่น้องครับ คุณแจ็คสวัสดีครับนะคุณเจริญชนะโยธาสวัสดีครับนะเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงพูดยังก็เป็นรัฐบาลนั่นนะคุณยิ้มชนกสวัสดีครับนะอยากเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชี้ช่องทางจะทำงานอะไรในยุคสังคมดิจิตอลนะครับท่านเชื่อไหมครับผมมาจัดรายการแบบเนี้ยมาคุยพี่น้องผ่าน Facebook เนี่ยผมไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเลยผมไม่ได้คุณไซชนะสวัสดีครับสัมมาบัณฑิตใช่ไหมก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนหมายความว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายมีทำที่ไหนก็ได้กินแล้วทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านทำที่ถนนหนทางไหนก็ได้นะให้ท่านได้ติดตามเหมือนกับเมียฝรั่งทำอาหารกินกับลูกแล้วมีคนตามเป็นแสนครับโอ้ทำส้มตำเป็นถาดครับเออแปลกมากเลยมันเราก็ต้องใช้ประโยชน์นี้บ้างมาคุยกับพี่น้องกับสิ่งที่เราอยากพูดอยากคุยตอนเช้าในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านผมอยู่ครับเนี่ยอยู่เลยลาดพร้าวอยู่เลยไอ้เขตอยู่เลยไอ้อิมพีเรียลไปหน่อยนึงอยู่หมู่บ้านลาด93ครับหมู่บ้านประชากรไทยนะคุณชัยชนะว่าไงฝนตกนะโอ้อย่างนั้นเลยฮะใช่ไหมอ่านบ้างกันบ้างฝนตกอะไรฮะ โทษนะครับนะคุณหนูนิ่งอุไรบุตรพันธ์สวัสดีครับก็ในหมู่บ้านครับลุงมาบ้านโคกคุณว่าไงนะผมกินกาแฟไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแก้วใสอย่างที่คุณเห็นเลยคุณเขียนนะคุณหนูนิ่งสวัสดีครับคุณนะสีแซพาเลตนะสีซ่าอ๋อสีซ่าพาเลตใช่ไหมโอเคก็ในหมู่บ้านทางเขตไอ้เนี่ยเขตบางทองหลางเนี่ยเขาไปทำถนนเมนถนนหมู่บ้านครับหมู่บ้านท่านสมัครสร้างไว้แหละหมู่บ้านประชากรไทยครับปรากฏว่ามีปัญหาไม่น่าเชื่อครับลุงมาบ้านโคกคุณลุงมาสวัสดีไอ้ไม่น่าเชื่อปรากฏว่าไอ้ผู้รับเหมาครับมันไปเรียกเก็บเงินจากหน้าบ้านใครที่มีบ้านจะต้องทำท่อระบายน้ำลงมาวันนี้ไอ้เจ้าเขตตัวแทนเขตครับฝ่ายโยธาไปชี้แจงว่าทางเขตจัดการออกให้1เมตรนะไม่ต้องนั่นถ้าใครนั่นก็ไม่ถ้าใครพื้นที่ไม่มากไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าท่านจะต้องใช้เงินหมายความว่าไงหมายว่าถ้ามันยาวกว่า1เมตรท่านจะต้องไปซื้อวัสดุมาต่อจากตรงนี้เองทางเขตไม่เกี่ยวทางผู้รับเหมาไม่นั่นแต่ปรากฏว่าไอ้ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยมันเก็บเงินไปแล้วมันไอ้ผู้รับเหมามาเก็บเงินไปแล้วบ้านละ1,500-2,000ก็มีแล้วยังไงครับเนี่ยผมพอเดยประชุมกันเสร็จผมอยู่ในซอยเปิดในซอยคุณสิทธิกรสวัสดีครับผมอยู่ในซอยครับก็เลยไม่ได้นั่นก็เลยว่าโอเคประชุมกันไปนะคนเต็มเลยครับเยอะฮะบ้านประธานหมู่บ้านอดีตสขเนี่ยไอ้เขตนี่แหละนะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับนะก็มีงี้ครับก็ไปพูดรับเหมาช่วงเขาจะว่าเป็นรับเหมาช่วงครับผู้รับงานมาจากเขตจากโยธาเนี่ยครับก็โครงการ9 ล้านกว่าบาทแล้วเสร็จแล้วก็ไปรับไปเอาเงินจากชาวบ้านอีกวันนี้ไอ้ฝ่ายหัวหน้าโยธาไปชี้แจงว่าไม่ได้คิดเงินไม่ได้มาเรียกร้องแต่มันเอาเงินไปแล้วแล้วทำไงครับเนี่ยโอ้นิดเดียวแค่นี้เองคุณน่าอะไรครับเนี่ยคุณกังซ่าเลยฮะน่าคำสิรินะคุณกุ้งซ่าเหรอสวัสดีครับชื่ออะไรขอบคุณมากเลยเห็นแล้วโอ้เล็กๆน้อยๆก็จะเอาครับแปลกมากเลยผมก็ยังไม่ได้คุยครับให้ชาวบ้านเขาคุยแล้วกันผมไม่อยากจะแสดงตัวตนฮะเดี๋ยวคนหมั่นไส้ถนนแย่มากใช่ไหมฮะคุณสันอยู่ไหนฮะแย่มากโชคพงศ์อุดมชัยอยู่แถวไหนฮะบ้านคุณสันอยู่แถวไหนถนนแย่ฮะไหนจะได้บอกไอ้นั่นครับคุณศักดิ์สยามน้องชายนายในวินหน่อยน้ำตีคมนาคมไปดูแลให้หน่อยท่านวิชัยจอมยุทธสวัสดีครับคุณเทียนชัยปันวิเศษสวัสดีครับ
เมื่อวานที่เห็นที่นนท์โอ้ผมนึกออกแล้วจังหวัดนนท์เมื่อวานนี้ครับทางไอ้อนาคตใหม่เขาเชิญผู้ที่จะลงสมัครนายกอบจในนามอนาคตใหม่มาแสดงวิสัยทัศน์กัน3คนใช่ไหมคุณสะอาดใช่ไหมสะอาดวงอะไรวงทันเหรอสวัสดีครับนะคนตราดเลยฮะคนจังหวัดตราดนะครับขอให้มีความสุขเช่นกันครับคุณสะอาดขอให้มีความสุขครับคนจังหวัดตราดพวกเราคือผมเห็นด้วยเลยครับที่อนาคตใหม่ทำเมื่อวานนะครับที่จังหวัดนนทบุรีมีคนมาแสดงตัว3คนมั้งฮะคุณพิสมัยศรีสุขสวัสดีครับมาแสดงวิสัยทัศน์กันแข่งกันเพื่อจะเป็นตัวแทนอนาคตใหม่ลงนายกอบจครับดีมากเลยครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับคุณสากลสะสมสวัสดีครับผมเห็นด้วยครับจะทำให้การเมืองมันมั่นคงทำให้การคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับทำให้การเมืองประชาธิปไตยเนี่ยมันมีรากฝอยมันมีรากฝอยที่เชื่อมโยงกับประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีความสำคัญก่อนที่คนจะลงสมัครให้นายพรรคเขาเนี่ยได้มาหาเสียงก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า primary vote เลยเนี่ย primary vote เป็นการหาเสียงแบบ primary vote ก่อนเลยครับโหวตจากชาวบ้านก่อนเลยพรรคไม่ได้เป็นคนชี้ขาดโดยตรงเลยครับพรรคจะพิจารณาคุณสมบัติระดับที่สูงขึ้นไปอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยลองดูที่ว่าคุณมาหาเสียงชาวบ้านที่เขาโหวตกันว่าชาวบ้านว่าไงแม้ว่าอาจจะไม่มีไอ้กฎหมายระบุไว้ชัดเจนตรงนี้ครับแต่ว่าอนาคตใหม่เริ่มต้นดีมากครับผมเรียกว่าดีครับรู้สึกดีมากเลยกับการกระทําของอนาคตใหม่คุณสันลาดพร้าว93อ๋อเหรอโอเคอ่ะรู้แล้วละคุณสันโอเคจําอ๋อจําได้ครับจําได้โอเคครูสมาธิโอเคทนายสันโอเคจําได้นะ2ทีมอ๋อ2ทีมเหรอฮะโอเคดีครับดีครับ2ทีมดีเนี่ยดีครับนี่ฮะที่จังหวัดนนท์นะครับท่านวิชัยจอมยุทธเมืองทัญญาบอกมี2ทีมดีมากเลยฮะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแต่ว่า2ทีมเนี่ยที่เวลามาหาเสียงกับประชาชนแล้วเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยมันได้อย่างไรได้ความรู้สึกได้ภาพนะคุณทวินใจสุขนะมิติใหม่ทางเห็นด้วยเลยครับเป็นมิติใหม่ทางการเมืองครับต้องอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเด็กเก๊เด็กนายเด็กนั่นเด็กนี่ยัดกันไปแบบพรรคเก่าๆไม่เอาครับผมบอกว่าวันเนี้ยอนาคตใหม่จะแซงไอ้พรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยเพื่อไทยถ้าไม่ปรับตัวนะครับอนาคตใหม่ขี่เลยครับเนี่ยขี่คอเลยอันนี้พูดด้วยความห่วงใยนะถ้าอนาคตใหม่ยังทำงานแบบนี้อยู่ครับผมว่าเขามีอนาคตเลยไม่ใช่อนาคตใหม่จริงครับสมเลยฮะมันเป็นภาพที่ดีมากนะครับต่อสู้กัน2ทีมยังไงก็ยังเป็นพวกกันอยู่แม้จะไม่ได้ลงสมัครเป็นนายกอบจ.อีกคนหนึ่งไม่ได้ลงแต่ว่าคนหนึ่งที่ลงอ่ะก็เป็นอนาคตใหม่ทั้งคู่เลยแล้วเสร็จแล้วไอ้คนที่ไม่ลงก็อาจจะช่วยงานอย่างอื่นได้แล้วเขาก็จะได้ช่วยกันแบบนี้ครับกองเชียร์ก็สามารถจะได้ไปเชียร์กันได้จะได้นะมันก็จะทำให้การเมืองแบบแทบแต่เนี่ยมันมีลากแก้วลากฝอยอย่างลากยึดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้ของกูนะเว้ยกูมีส่วนร่วมนะเว้ยเฮ้ยมึงจะทำอะไรมึงจะรัฐประหารมึงจะทำเหี้ยหาอะไรมึงจะเก่งเก่งกูบ้างนะเว้ยอะไรเงี้ยครับนะมันต้องแบบนี้ครับไอ้ผบ.ทบ.มันจะอะไรนะมันจะบอกว่าเอาวิทยานิพนธ์อะไรมาที่ไปเรียนหนังสืออะไรนะผมไม่รู้เรียนที่ไหนนะออกมาเผยแพร่แล้วจะมีคนเดือดร้อนเพราะว่าใครเดือดร้อนวะมีแต่คนจะถุยนะที่ไอ้ที่ทำมาตั้งป้อมมาเนี่ยเป็นการกล่าวหาเขาเป็นการนั่นเขาทั้งนั้นเลยข้าราชการประจำเนี่ยไม่ควรจะมาเขียนอะไรที่มาคือการเขียนก็มาอะไรมาจากจิตใจใต้สำนึกที่มึงมีคติต้องพูดงี้เลยมันควรจะทำไหมเนี่ยแบบเนี้ยมากล่าวหานักการเมืองกล่าวหาประชาชนมากล่าวนั่นนี่ตัวเองเป็นลูกจ้างประชาชนครับข้าราชการเนี่ยเป็นลูกจ้างประชาชนครับมาเงินเดือนภาษีมาจากประชาชนครับยกเว้นบอกว่าพ่อผมรวยแล้วพ่อมีเงินมาไว้ให้ 4,000 ล้านผมไม่เอาเงินเดือนว่ามาครับถ้าอย่างนั้นนี่ยังเอาเงินเดือนทั้งไอ้เป็นวุฒิสมาชิกด้วยผบ.ทบ.ด้วยตำแหน่งอื่นด้วยเปล่าไม่แน่ใจและยังจะมาบอกว่าจะนั่นนี่นู่นโอ้โหผมจึงบอกเลยครับว่าอนาคตใหม่เนี่ยทำเรื่องที่น่าต้องแบบนี้ครับพรรคการเมืองต้องแบบนี้ต้องทำเรื่องที่มันก้าวหน้าคือเราเห็นไม่ใช่ว่างั้นนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นเขาทำกันมาก่อนเราเป็น100ปี200ปีแล้วไอ้เรื่องที่ให้คนมาคุยกันมาแสดงวิสัยทัศน์ให้คนเป็นคนตัดสินว่าจะเอาใครลงตรงเนี้ยมันจะมีความรู้สึกผูกพันกันไงมันจะรู้สึกผูกพันรู้สึกเป็นเจ้าของรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราเลือกมานะเว้ยเฮ้ยยังไงก็เกรงใจอย่าทำเร็วทำชั่วนะอย่างเงี้ยครับมันต้องอย่างนั้นครับ
ม่ใช่ว่าเออใครก็ได้ช่างมันเถอะนักการเมืองมันโกงทุกคนถ้าคุณคิดอย่างนี้อยู่นะครับมันก็มาปฏิวัติรัฐประหารครับแล้วเราก็จะมาเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงในคอกอันนี้มอบฟาร์มมันครับประชาชนครับว่าเราต้องบอกว่าเฮ้ยประเทศกูนะเว้ยกูถือหุ้นประเทศนี้อยู่หนึ่งหุ้นนะเว้ยเฮ้ยมึงจะทำอะไรมึงเกรงใจกูบ้างนะเว้ยนะครับเนี่ยนะคุณวิชัยบอกว่าให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเลือกคนที่ลงทำงานแทนดีมากดีมากอนาคตใหม่ทำดีมากคุณป้าน้อยคุณพูนศรีสวัสดีครับคือผมถึงบอกไงว่าในอนาคตนี่นะคนที่จะเป็นสมาชิกชมรมคณะราษฎรเนี่ยเพียงแต่ท่านบอกว่าท่านพร้อมจะออกมาต่อต้านรัฐประหารถ้ามีการรัฐประหารนะแค่นี้เป็นสมาชิกแล้วยังไม่ต้องเขียนหนังสือยังไม่ต้องเขียนใบสมัครเลยครับถ้าท่านอยากจะมาเป็นสมาชิกชมรมคณะราษฎร2555สืบทอดอุดมการณ์สานต่อกิจนันรมการเปลี่ยนไปการปกครองประเทศจากระบอบสมรณสิทธิราชย์ให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษญี่ปุ่นอย่างมั่นคงเลยนะเพียงแต่ท่านคิดว่าให้คำมั่นสัญญาว่าถ้ามีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะเราจะออกมายืนอยู่บนถนนตะโกนประกาศขัดขวางที่ผมเรียกร้องให้พรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยเสรีรวมไทยเสรีรวมไทยเศรษฐกิจใหม่พรรคไอ้ของไอ้เสียนิคมของไอ้พรรคมาไทยรักชาติอะไรเนี่ยพรรคอะไรพรรคเพื่อชาติแล้วก็พรรคของคุณวรรณนอนะครับลงสัตยาบันกันเลยครับว่าเราจะต่อต้านการรัฐประหารถ้ามีรัฐประหารอีกเราจะออกมานะคุณป้าน้อยว่าไงฮะสวัสดีเที่ยงแก่ๆโอเคเที่ยงแล้วใช่ไหมครับโอเคเที่ยงแก่ๆแล้วเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นการยกระดับความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพรรคพวกใดพวกหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งครับประเทศนี้ไม่ใช่ของตระกูลไอประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ใช่ตระกูลของประยุทธ์จันทร์โอชานะไม่ใช่ตระกูลของไอเจ้าของไอ้ CP เจรวนนท์นะครับไม่ใช่ของไอ้เบียร์ช้างเสียเจริญสิริวัฒนบดีนะครับมันเป็นของพวกเราร่วมกันเราถือหุ้นประเทศนี้คนละ1หุ้นครับหมายเลขประชาชนนั่นแหละครับหมายเลขหุ้นประเทศเราจะทำหน้าที่เราจะมีบทบาทตามอายุไขที่เรามีครับ18ปีเลือกตั้งได้20ปีต้องไปเกณฑ์ทหาร25ปีไปสมัครผู้แทนได้อะไรเงี้ยมันจะมีบทบาททั้งนั้นอยู่งั้นนะครับคุณท่านพิมลรัตน์นะสวัสดีครับคุณนพสลันว่าไงไอ้หนูนะไอ้หลวงไอ้ตาเป็นไงบ้างนะสบายดีใช่ไหมเนี่ยตาอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้พ่อใหญ่อ่ะปู่นะนี่น้องชายผมเองครับนะคุณศรีกำรวีธัญญาสวัสดีครับคือผมยืนยันตรงนี้นะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นติดตามทิศทางการเมืองอนาคตใหม่ครับผมไม่ได้หาว่าผมเชียร์ออกหน้าครับมันพวกกันมันก็ต้องให้กำลังใจกันครับไม่ใช่การเชียร์อะไรเลยนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องเคลื่อนรู้ครับว่าเป็นช้างตัวใหญ่อาจจะกลับตัวช้าแต่ว่าเราไม่อยากจะให้มีคำว่าเด็กเจ๊เด็กเจ๊หน่อยเด็กเจ๊แดงเด็กนายอยู่ต่างประเทศเด็กน้องนายเด็กอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มีคำพวกนี้ไงเลยอยากให้มีคำว่าชาวบ้านโหวตมาคนนี้ว่าไงจังหวัดนี้ว่าไงมีใครบ้างพรรคอาจจะไปสุ่มแบบสำรวจมา1 2ก็คือว่ามีผู้สมัครหลายคนแต่ว่าใครจะลงเนี่ยก็ต้องมาให้ชาวบ้านเขามาลองหาเสียงดูซิแสดงวิสัยทัศน์ดูซิเป็น primary vote อย่างเงี้ยครับท่านสำราญโอ้ผมเพิ่งจะดูโทรศัพท์โอ้ต้องขออภัยเลยครับจริงๆแล้วต้องโทรไปคุยกันครับไอ้โน้ไอ้โน้นั่นนะตาสบายดีโอเคคือเนี่ยครับยืนยันครับว่าที่อนาคตใหม่ทำเนี่ยผมเห็นด้วยเลยแล้วผมอยากให้เพื่อไทยทำด้วยนะแต่ว่าถ้าบิ๊กแก๊สท่านลงที่ปทุมธานีแล้วก็โอเคครับต้องเปิดทางให้ท่านที่อื่นมีไหมใครจะนั่นมันจะต้องมีอย่างเงี้ยครับนะพรรคเพื่อไทยต้องรีบปรับตัวจากการที่ปรับโครงสร้างก็คือมีการท่านสำราญสวัสดีครับดูสดใสโอเคครับใช่ครับสดใสครับเดี๋ยวกินกาแฟก่อน นี่เขานี่เนี่ยเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์เลยครับวันนี้ผมเพิ่งเจอท่านอดีตส.ส.ไพโรจน์ท่านส่งไอ้นั้นมาให้ส่งภาพมีคนแขวนคอตายครับคนขับแท็กซี่นะครับหาเงินไม่ได้พอถึงสิ้นเดือนต้องส่งค่างวดรถต้องเอาเงินภรรยาไปจ่ายค่างวดรถแล้วเสร็จแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกอายลูกกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายผมว่ามันง่ายไปครับนะมันง่ายไปอร่อยมันง่ายไปครับ
มันเกิดยากครับเราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่อว่าการเกิดเป็นคนมันยากมากเลยครับแล้วไปคิดฆ่าตัวตายแบบนี้ครับผมรู้แต่ว่าอาจจะไม่รู้ทั้งหมดทำไมเขาต้องคิดอย่างนั้นน่ะฟ้าเปิดโอเคเลยคุณสำราญฟ้าเปิดแล้วใช่ไหมเรื่องที่ผมอยากคุยกับคุณสำราญนะครับกับเสียแซมเนี่ยก็คือเราจะหาเงินมาสัก500 ล้านคิดใหญ่ไหมเรื่องเล็กๆใครก็คิดได้บอกกันเลยเราจะซื้อที่ดินหาที่ดินมีเศรษฐีใจบุญไหมล่ะลุงมาบ้านโคกแถวปทุมอ่ะเดี๋ยวเนี่ยลำลูกศิษย์อะไรใช่ฮะลังสิตลำลูกกาเนี่ยครับแถวท่านย่าเนี่ยเราอยากได้ที่50 ถึง 100 ไร่ที่50 ถึง 100 ไร่เนี่ยเราจะมาสร้างอะไรครับอุทยานประชาธิปไตยครับเราจะรวมที่พักให้กับนักปราชญ์ฝ่ายประชาธิปไตยในวัยสูงอายุให้ท่านมารวมตัวกันแสดงความคิดเห็นเขียนแนวคิดปรัชญาประชาธิปไตยที่จะสอนนักเรียนในร้อยจปรปีสุดท้ายเราคิดอย่างนี้นะครับหมุดคาสดอนที่หายไปเราจะรอขึ้นมาใหม่เท่าเดิมแต่ทำด้วยทองคำจะฝังเพชรหรือเปล่าไม่รู้ครับ อนุสรสถานปราบกบฏอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่4แยกหลัก4หายไปเราจะสร้างใหม่ให้เป็นทำด้วยหินอ่อนเลยครับเอาเท่าเดิมเลยของเดิมเลยครับอย่างแจ๋วเลยมีส่วนไหนที่จะใส่ทองได้ก็จะหามีคนขอบริจาคทองมาแปะเลยครับแผ่นทองเนี่ยเป็นทองแท้เลยครับสลักชื่อคนผู้เสียชีวิตอนุสาวรีย์ใดที่ราชดำเนินเราก็จะเอามาสร้างใหม่เราจะสร้างหอเกียรติยศสำหรับแค่สำหรับวีรชนบรรพวีรชนที่ได้ต่อสู้จนตัวตายเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราจะมีรายชื่อเราอาจจะรอรูปปั้นทำเป็นผนังขนาดใหญ่รูปอย่างเงี้ยครับเราจะทำแบบนี้เลยเราจะให้เด็กนักเรียนใครอยากรู้ประชาธิปไตยอุดมการประชาธิปไตยหลักหกประการต้องมาสวดมาท่องที่นี่ทุกคนต้องทำได้เหมือนกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่อยากทำนะครับพี่น้องฝ่ายยับไตเดินทางมาเข้ากรุงเทพไม่มีที่พักเราจะมีที่พักให้ในที่ที่ร้อยไร่นะครับหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เราจะเอานี่แหละครับอุทยานยับไตเนี่ยครับเป็นที่ขายเศรษฐกิจเลยนะให้ท่านมาเจรจาค้าขายกันนะตัดในทุนคนพ่อค้าคนกลางออกก็ได้มาเอาใครมีพี่น้องทางเหนือฝ่ายยับไตขายอะไรทางใต้ขายอะไรทางอีสานขายอะไรตะวันออกขายอะไรมาอาจจะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่อะไรเงี้ยสมมตินะคุยกันเจรจากันส่งออกนู่นนี่นั่นเราจะเปิดโอกาสให้คนได้มาพบกันเพื่อแก้ปัญหาของชาติของประชาชนร่วมกันเราเชื่อมั่นในคนครับ1 สิทธิ์ 1 เสียงครับคนเท่ากันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในข้อของใครของเองนะเว้ยของพวกใครนะเว้ยเฮ้ยเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนะเว้ยเฮ้ยต้องพูดอย่างนี้เลยครับเราจะต้องตัดคำพูดคำหนึ่งที่มีอยู่ในพจนานุกรมทิ้งไปคำพูดที่ว่านั้นก็คือประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวเราต้องเลิกคำพูดนี้ต้องลบออกจากพจนานุกรมครับคำพูดนี้ต้องไม่มีข้อความนี้ต้องไม่มีครับข้อความที่เราจะต้องตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อลงไปในจิตใจเราก็คือประเทศนี้ของกูไว้เฮ้ยกูมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนี้ไว้เฮ้ยกูถือหุ้นประเทศนี้อยู่1 หุ้นไว้เฮ้ยเราต้องบอกกับตัวเองอย่างนี้ทุกวันครับเราต่างหากคือความหวังคนอื่นเรานี่แล้วเว้ยคือความหวังของประเทศนี้ต้องบอกตัวเองครับมือจิ้มหน้าอกครับจ้องกระจกมองตาตัวเองครับอย่าหลบตาตัวเองนะถึงมาตอนเช้าครับก่อนอาบน้ำแปรงฟันอะบอกว่ากูนี่แล้วเว้ยคือความหวังประเทศนี้บอกตัวเองครับอย่าบอกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่ฟ้าจะบันดาลอะไรไม่ตั้งไม่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่คำพูดที่บอกว่าอย่าอะไรอย่าไปสูงเกินศักดิ์ให้ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเอาหัวตัวเองเป็นคำพูดสมัยทาสสมัยประเทศนี้ยังมีทาสอยู่ครับแต่เราเลิกทาสไปกี่ปีแล้วครับเป็นร้อยกว่าปี200 ปีแล้วครับเราต้องบอกว่าไอ้คำพูดที่บอกว่าอย่าไฟสูงเกินศักดิ์ให้ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเอาหัวตัวเองแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนาบารมีแข่งได้ต้องเลิกครับต้องเลิกหลวงพ่อหลวงปู่พ่อวิริยังท่านบอกเลยครับท่านสอนเลยแข่งวาสนาแข่งได้แข่งบารมีแข่งได้แข่งทำบุญแข่งได้นี่ไงครับทำบุญช่วยเหลือคนนะไม่ใช่ทำบุญเฉพาะทำบุญที่วัดการทำบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องการไปทำบุญที่วัดกับศาสนาอย่างเดียวครับการช่วยเหลือคนสงเคราะห์คนก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำบุญมากช่วยเหลือคนมากแบ่งปันกันมากไม่ใช่ว่าต้องเอาทรัพย์ไปให้เขานะครับเสนอความคิดระดมความคิดช่วยกันทำ
ันก็จะเกิดบารมีไงพอบารมีมากๆมันก็จะเกิดวาสนาไงครับวาสนาก็คืออยากเป็นนู่นเป็นนั่นก็เป็นได้ไงครับหลวงพ่อบอกงี้เลยครับไม่ได้พูดเล่นนะนะลงมาคุณว่าไงเอาแถวภูพานทำเสรีไทยมาอันไกลไปไม่เอาครับคือไออนุสรณ์สถานที่ว่าเนี่ยมันต้องอยู่แถวลำลูกกาครับใกล้ๆวัดธรรมกายไหมที่ร้อยไร่ภูพานมันไกลไปครับไอภูพานมันจะต้องเป็นสาขามันได้ภูพานอีสานได้แต่ภูพานไกลไปไปยากมายากอีสานต้องแถวขอนแก่นนี่ครับแถวอุดรขอนแก่นนี่ได้คนไปง่ายมาสะดวกอยู่บนเขาเนี่ยไปยากมายากที่ร้อยไร่นะครับคุณหาเลยเราต่อยจะทำแบบที่อีสานเนี่ยหนึ่งที่ที่ภาคเหนือหนึ่งที่ภาคใต้หนึ่งที่ภาคกรุงเทพภาคกลางนี่หนึ่งที่อะไรเงี้ยนะเราจะมีสาขาอุทยานประชาธิปไตยทั่วประเทศเลยครับเราเนี่ยอาจารย์สนองพลบ้างไงตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพนี่ครับคือภารกิจที่ผมอยากชวนพี่น้องมาร่วมงานที่เราจะทำกันนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนะครับนะเราจะทำเราจะหาที่สัก50ถึง100ไร่สร้างอุทยานประชาธิปไตยนะเราจะรวมคนแนวความคิดหลักการปรัชญาเราจะผลิตชุดความคิดเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อเป็นสายน้ำของความคิดเพื่อเป็นอุดมการณ์ของชาติต้องไปจากชมรมคณะราษฎรที่เราจะสร้างขึ้นมาต้องไปจากอุทยานประชาธิปไตยแห่งนี้ที่จะให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแบบไหนแต่เราจะไม่ส่งเสริมให้ประเทศเป็นเผด็จการโดยคณะบุคคลหรือโดยบุคคลแล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นเผด็จการสมบูรณาสิทธิราชหรือว่าเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์เผด็จการแบบสังคมนิยมเผด็จการแบบคณะบุคคลเราจะไม่สนับสนุนสิ่งเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่เราได้เลือกแล้วประเทศได้เลือกแล้วครับแบบอังกฤษญี่ปุ่นสรุปแล้วโมเดลแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เรายืนยันผมยืนยันครับแต่ใครจะว่าไงก็เป็นอีกเรื่องนึงนี่คืออาจารย์สนองพลคุณสันติแซ่ตั้นแซ่ตันเหรอสวัสดีครับก็ให้พี่น้องได้มั่นใจดูข่าววันนี้เป็นไงครับประยุทธ์จันโอชานี่ก็คือเผด็จการนะครับเผด็จการก็คือค่อยจะกลัวประชาธิปไตยเผด็จการเคยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จใช้เสียงข่มขู่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของฟาร์มเห็นเพื่อนร่วมชาติเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแต่ไม่ใช่ครับพอลืมตาขึ้นมาอ้าวปรากฏว่าอยู่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกแกะอยู่ในวงล้อมพญาราชสีก็เลยพยายามจะตีกันเชิงหนีไม่กล้าเข้าสภาพยายามเอาเหตุไปพบชาวบ้านที่นู่นที่นั่นที่นี่แต่ภารกิจแท้ๆครับตัวแทนชาวบ้านที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรที่คุณต้องไปพบกับเขาไปเจรจาขอการสนับสนุนจากเขาไปพูดคุยแบบคนมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนกับเขาไม่ใช่ไปพูดแบบผู้บังคับบัญชาทหารหรือจ่าพูดกับไอ้ทหารเกณฑ์บรรยากาศนั้นน่ะมันไม่ใช่แล้วคุณต้องไปขอความร่วมมือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไปหาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าคุณจะแต่งตั้งพรรคพวกคุณมา250คนมาเลือกคุณก็ตามแต่วันนี้คนพวกนั้นไม่สามารถจะช่วยอะไรคุณได้คุณอยู่ในวงล้อมของเหล่าพยัคฆ์พญาราชสีห์แล้วครับวันนี้คุณเป็นแค่ไอ้ตัวสมันน้อยแล้วมั้งฮะแค่พวกเองที่เคยมาพวกกันเองที่เคยเรียนหนังสือจบปลจบเตรียมทหารมาด้วยกันคุณเสรีเตมีเวทก็นั่นแหละครับคุณก็รู้สึกว่าหลุดโลกไปแล้วพอเจอท่านหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงตัวตนครับอย่าหนีครับแล้วก็ตอบอะไรให้มันชัดเจนคำตอบต้องชัดเจนกับคำถามที่เขาถามไปไม่ใช่วกไปวนมาไม่หาทางออกโน่นนี่นั่นอ้างบุญคุณประชาชนด้วยบางทีคือไม่ควรจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราทหารก็ควรจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่อย่ามาคิดที่จะยึดอำนาจอีกต่อไปนี้เพราะผมเรียกร้องครับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไทยทั้งหลายถ้าท่านอยากจะเป็นสมาชิกชมรมคณะราษฎร 2515 วันนี้ยังไม่ต้องเขียนใบสมัครเพียงแต่ท่านบอกว่าท่านพร้อมจะออกมาต่อต้านการรัฐประหารนะที่แจ้งนะที่โล่งบนท้องถนนด้วยกันนะแค่นี้ครับท่านเป็นสมาชิกชมรมคณะราษฎรแล้วในวันหนึ่งข้างหน้าครับเราจะได้เห็นเรื่องพวกนี้ว่ามันจะอะไรมากเราต้องยกระดับครับยกระดับการทำหน้าที่ไม่ใช่มาพูดวันๆแล้วก็หายไปพูดวันแล้วก็หายไปมันก็ไม่ต่างจากไอ้เมียฝรั่งทำส้มตำข้าวเหนียวกินโชว์แล้วครับงั้นมันก็แล้วไปแต่เราจะต้องยกระดับแนวคิดยกระดับความรู้สึกให้มันสูงขึ้นโตขึ้นเหมือนกับพรรคการเมืองที่เขาทำหน้าที่พรรคเพื่อไทยเขาปรับ
อะไรครับปรับองค์กรปรับโครงสร้างนะหัวหน้าพรรคหนึ่งคนคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์แล้วก็รองหัวหน้าพรรค15คนครับคงมีการแบ่งงานกันโน่นนี่นะแต่ว่าเลขาพรรคหนึ่งคนท่านนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพแล้วก็รองเลขาพรรคทั้งหมดจะให้ว่าจะเป็น7คนนะครับก็จะได้ช่วยงานกันคนหนุ่มคนสาวแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนเป็นเรื่องเป็นราวก็คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ยังเป็นหัวขบวนในการเคลื่อนงานในการจะออกไปโน่นไปนั่นไปนี่ผมว่าเรื่องเนี้ยที่เห็นคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรทำอนาคตใหม่ทำก็คือต่อไปเนี้ยจะมีการเลือกตั้งคือไม่ใช่ว่าเอาใจใส่เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยคือมันต้องมีแผนกรับผิดชอบมันต้องมีฝ่ายรับผิดชอบรองหัวหน้าพรรคที่จะดูแลยุทธศาสตร์ของพรรคด้านการเลือกตั้งท้องถิ่นเรื่องนักการเมืองท้องถิ่นกฎหมายท้องถิ่นเรื่องกิจการท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มคณะทำงานทำเรื่องนี้และต้องเดินงานไม่ต้องรอฟังก่อนว่านายจะว่ายังไงเจ๊จะว่ายังไงนะมีนโยบายออกมาชัดเจนแล้วก็เดินงานกันได้เลยนะผมเห็นคือโมเดลที่อนาคตใหม่ทำที่นนทบุรีเมื่อวานนะครับผมคิดว่าดีมากเลยอยากให้เพื่อไทยอย่าตกขบวนครับเห็นไหมนี่ไม่ได้พูดอะไรไงนะพูดด้วยความหวังดีครับอย่าตกขบวนเรื่องนี้เพราะถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะบอกว่ากลัวนักการเมืองทะเลาะกันนู่นนี่นั่นคุณก็จะมีปัญหาที่หลังแล้วจะมาทะเลาะกับอนาคตใหม่ไปอ้างตัวเองเก๋ากว่าตัวเองมาก่อนเด็กกว่าต้องฟังผู้ใหญ่มันไม่ได้ครับวันนี้มีใครเด็กใครผู้ใหญ่แล้วครับวันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ดลใจประชาชนหรือไม่นะคุณทำแล้วมันเจ๋งขนาดไหนคุณแก้ปัญหายังไงวันเวลามันจะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้เวลานานครับพูดครั้งเดียว2ครั้งคนก็รู้แล้วว่าคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณจะทำอะไรต่อไปเนี่ยนะเพราะเขาส่วนหนึ่งเขาจะกลัวอนาคตใหม่กลัวธนาธรกลัวอาจารย์ปิยบุตรแต่ไงก็ตามเหมือนกับไอ้พวกแดคูล่ามันกลัวแสงตอนเช้าอรุณรุ่งของดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยมันอาจจะกลัวบ้างครับแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องชอบทำเห็นคนเท่ากันนะไม่ใช่เห็นคนเป็นสัตว์เลี้ยงในคอก Animal Farm วันนี้ไอ้บางกลุ่มบางไอ้ซื้อบางกลุ่มครับมันยังลากคนเสื้อแดงยังลากพวกเราไปผูกกับคุณทักษิณว่าเป็นอะไรนะเป็นติ่งเป็นสาวกเป็นคนรับใช้เป็นคนไม่ลืมหูลืมตาไม่พ่อมึงดิต้องบอกกันเลยนะผมเห็นไอ้มีคนส่งคลิปมาให้ไอ้กนกไอ้ธีระที่มันจัดอยู่เนชั่นเนชั่วนะครับมันบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นประชาชนของประเทศเซอร์เบียของประเทศหลายอย่างเนี่ยคงจะเอาเงินไปซื้อแล้วพวกเสื้อแดงก็ไปสนับสนุนไม่รู้จักลืมหูลืมตาไปไหนคนพวกนี้เป็นไง พวกมึงเป็นนกหวีดเต็มตัวนะเป็นพวกเผด็จการเต็มตัวครับคนพวกเนี้ยครับไอ้กนกไอ้ธีระเนี่ยผมสำหรับผมมันเป็นภัยประชาธิปไตยครับเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยกับพวกมันพวกแก๊งไอ้เนชั่นเนชั่วเลยครับไอ้เจ้าของมันไอ้กายบุญนาคไอ้สนธิยานหนูแก้วชื่อฤทธิ์ธรรมพวกเนี้ยครับและทั้งหมดครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนั้นนะครับพวกแก๊งคนเนี่ยพวกเนี้ยแล้วไปรวมกับไอ้เนี่ยชัยรัชวัฒน์จากไทยรัฐเนี่ยเสรีมงคลทางเป็นด็อกเตอร์ครับบ้านอยู่นวดแม่สอดแต่ดูถูกคนต่างจังหวัดครับคนกรุงเทพ1คนต่างจังหวัดต้อง5คน10คนอะไรเงี้ยพฤติกรรมคนไม่เท่ากันคนพวกเนี้ยครับมันชำรุดทางจิตใจครับมันเป็นสิ่งที่ชำรุดทางการเมืองไปแล้วมึงยังมาส่งเสียงเห่าหอนกันอยู่เนี่ยครับผมคือพูดเลยครับไม่ต้องไปอ้อมค้อมไม่ต้องไปทำตัวเป็นพระเอกไม่ครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามก็คนในชาติเดียวกันเราจะไม่ทำร้ายกันด้วยอาวุธคนเสื้อแดงฝ่ายยับไตนะครับพวกเราถือว่าเราจะไม่ทำร้ายกันด้วยอาวุธด้วยของที่ทำร้ายคนอื่นเป็นปาณาติบาตฆ่าคนเนี่ยเรากลัวบาปกรรมครับเป็นชาวพุทธด้วยนะแต่ว่าสู้กันด้วยคำพูดอาจจะเชือดเฉือนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพื่อให้เกิดความจริงจังไม่ใช่นอมน้ำนิ่งนองเป็นบันครับไม่เอาครับงั้นนี่คือสิ่งที่ผมฝากพี่น้องไว้ด้วยความเคารพครับด้วยความรักด้วยความรู้สึกเราก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละครับมันจะไปนู่นนี่นั่นอยู่ตีกันเชียงอยู่ไม่พูดกลัวก็จะภาพเสียมันจะนู่นนั่นมันได้ครับนะหรือว่าไงฮะ ด้วยความเคารพครับการตรวจสอบวันนี้ผมว่าปปช.จะตรวจสอบไอ้โครงการเมกะโปรเจกต์เฮ้ยปปช.5 ปีที่ผ่านมาเมกะโปรเจกต์มันอนุมัติไปเท่าไหร่แล้วครับการก่อสร้างผมเห็นหนังสือพิมพ์วันนี้ครับโอ้โหไอ้ปปช.เพิ่งจะตื่นแล้วไงมึงตรวจสอบกี่โครงการเนี่ยนะตรวจสอบใครบ้าง
ผมเห็นเดี๋ยวนะพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวนะผมเห็นแป๊บๆอยู่อบช.เดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนเอ่ยผมเห็นนึกขึ้นได้บอกว่าปปช.นะวิรัชชี้ไม่ต้องหลบซักฟอกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนะปปช.ไหนอ่ะนายศักดิ์สยามน้องนายเนวินบอกว่าจะลื้อคงแผนฟื้นฟูกสมกครับสั่งทบทวนซื้อรถใหม่ไอ้ปปช.มันอยู่ฉบับไหนฮะเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ครับสยามรัฐสยามรัฐบอกว่าปปช.จับตาทุจริตเมกะโปรเจกต์จับตาทุจริตเมกะโปรเจกต์หมายความว่าเมกะโปรเจกต์ที่จะเริ่มในรัฐบาลนี้ที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเมกะโปรเจกต์ที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีมาแล้ว5ปีหรือยังไงครับทำไมเพิ่งนอนเพิ่งตื่นหรือไงไม่รู้ไม่แน่ใจครับถึงมาพูดเอาตอนนี้โครงการไหนครับมีคนร้องต้องไปทำหรือว่าไม่มีคนร้องก็ไม่ทำก็ปล่อยลืมหูลืมตาไม่มีการตรวจสอบทำงานในเชิงลุกหรือว่ามันเป็นไปตามกฎหมายแบบนั้นต้องมีคนร้องก่อนถึงจะไปดูนะแต่ถ้าเห็นกับตาไม่มีคนร้องก็ไม่ไปดูเพราะเป็นเจ้าพนักงานหรือยังไงฮะไม่ได้ใจผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ว่าคำว่าเมกะโปรเจกต์ต่อไปนี้ฝ่ายประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถจะทำเมกะโปรเจกต์ได้ยกเว้นเผด็จการเท่าเบ็ดเสร็จเท่านั้นมีเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ข้างหลังบงการคอยกินคอมมิชชั่นเมื่อคอมมิชชั่นหมดแล้วคนอื่นก็อย่าหวังว่ามึงจะมาอนุมัติเมกะโปรเจกต์ได้เพราะปปช.เหมือนกับเป็นอะไรฮะเป็นผีเฝ้าหรือเป็นอะไรที่เฝ้าเมกะโปรเจกต์พวกนี้อยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือยังไงผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ผมก็อยากถามเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยครับส่วนมากก็เขาไม่ได้แคร์ส.ส.พลังประชารัฐนะครับเพราะเขาหว่านเศษสตังค์ให้ไปลั่นกันมาครับตั้งแต่เลี้ยงโตจีนไม่ผิดแล้วกกต.ก็ไม่ทำอะไรปปช.ก็ไม่ทำอะไรแต่วันนี้ใครล่ะครับหรือพรรคการเมืองไหนที่มาร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยเหรอจะทำให้กับโปรเจกต์เหรอกระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงน้ำกระทรวงทรัพย์ของลูกคุณบรรหารหรือไงนะยกเว้นของคนของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาเท่านั้นที่จะทำได้หรือยังไงครับไม่แน่ใจก็ดีครับนี่คือบรรยากาศการต่อสู้ทางการเมืองที่ยังไม่ได้เดินหน้ามาหลังแต่ว่าบ้านเมืองเราก็ยังดีกว่าหลายประเทศในละแวกนี้ครับผมบอกกันเลยก็ฝากพี่น้องมาด้วยความรักเคารพครับได้คุยกันพอสมควรแก่เหตุให้ได้เห็นว่าเป็นยังไงเราก็ต้องเลี้ยงไว้กับบรรยากาศแบบนี้ครับวันหน้าเราก็จะได้คุยกันแต่ว่าที่ฝากพรรคการเมืองใหญ่ๆฝ่ายประชาธิปไตยไว้ครับนะก็คือพรรคเพื่อไทยจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วครับตอนนี้โลกมันหมุนเร็วครับแค่เราก็พริบตานิดเดียวโลกมันหมุนไปกี่รอบเลยรู้ว่ากันนะเราก็ไทยจะต้องปรับตัวครับในการวางยุทธศาสตร์นะเราไม่มีหน้าที่เพียงแค่มาโต้ตอบรัฐบาลจะทำโน่นทำนั่นทำนี่ในเชิงลึกเราจะต้องทำงานให้มันกับเวลาที่มันขนานกันก็คือเราจะทำยังไงให้การทำสถาบันทางการเมืองให้เพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งที่หวังประชาชนได้ไม่ใช่สสในพื้นที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างเดียวอยู่กันลากงอกแล้วใครไม่สามารถจะแตะต้องทำอะไรได้ใครจะลงนายกอบจต้องเป็นเด็กข้าเด็กกูเท่านั้นอย่างเงี้ยมันก็น่าเป็นห่วงอยู่มันก็เป็นระบอบเก่าไปแล้วเสร็จแล้วก็อนาคตใหม่ก็จะแซงเพื่อไทยไปนะเหมือนกับแซงไปให้ปัดมาแล้ว เห็นไหมพักใหม่แล้วก็ลงทุนต่ำแล้วก็ผมว่ากำไรนะคุณธนาธรกับอาจารย์พิบูลย์เนี่ยครับนะได้กำไรทางการเมืองเขาเนี่ยนะเท่าอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องให้กำลังใจครับแต่ว่าไอ้พวกประเด็นการมันไม่ชอบเขามันหมั่นไส้มันด่าโน่นนี่นั่นเอาคนมาว่าเขาครับเราก็ไม่ว่ากันแต่ยังไงก็ตามก็อย่าเอาปืนเอามีดเอาระเบิดหรือว่ามาทำร้ายกันเหมือนกับสัตว์ป่าคุณจะมีระเบิดกอดนิวเคลียร์มาอาวุธทันสมัยที่สุดแต่ถ้าใช้ทำร้ายกันก็ไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่ใช้เขี้ยวใช้งาใช้กรงเล็บตะปบหรือกัดกันทำร้ายกันนั่นไม่ใช่อารยะนั่นไม่ใช่มนุษย์ครับนะมนุษย์เนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อว่ามนุษย์เนี่ยคือคนที่มี
สถานะที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานครับมนุษย์สามารถจะพัฒนาจนเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็เป็นอริยชนได้เพราะพวกเราก็หวังว่าสังคมบ้านเมืองเราจะดีขึ้นโดยเฉพาะชมรมคณะราษฎรครับผมเป็นประธานชมรมอยู่ครับวันนี้เราอยากสร้างอุทยานประชาธิปไตยเพื่อผลิตเพื่อเป็นต้นน้ำของอุดมการณ์ความคิดความเชื่อเป็นที่รวมของนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นคลังสมองของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็จะเชื่อมโยงส่งเสริมสนับสนุนให้คนในประเทศได้รู้สึกว่าสังคมประชาธิปไตยนั้นมันดียังไงเรามีวิสัยทัศน์หรือว่ายุทธศาสตร์ด้วยครับ4ข้อ1ก็คือว่าภารกิจพวกเราคือต้องทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงให้ได้อย่างกี่ปีไม่รู้ครับประชาธิปไตยต้องมั่นคงครับพอประชาธิปไตยมั่นคงแล้วมั่นคงแบบอังกฤษญี่ปุ่นครับเวลาต่อสู้ทางการเมืองเป็นหน้าที่ของนักการเมืองทหารไม่มีหน้าที่ไอ้มวลชนที่แต่งตั้งมาไอ้พวกกระจิบกระจ้อยมันไม่ใช่กระจิบกระจ้อยครับมันสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนมาจากกลุ่มนู้นกลุ่มนั้นคนนี้มาชัดดาวกรุงเทพมาปิดกรุงเทพพอสมควรแก่เห็นก็ยึดอำนาจต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเราต่อไปต้องไม่มีครับมั่นคงแบบอังกฤษญี่ปุ่นเวลาสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติตกลงกันไม่ได้ต้องคืนอำนาจให้เจ้าของอำนาจคือประชาชนไปเลือกตั้งมาใหม่ประชาชนเลือกฝ่ายไหนยังไงก็คือว่านั่นคือจุดยุติจะไม่ไปยุติอยู่ที่กองทัพยุติอยู่ที่การรัฐประหารประเทศอีกเราจะไม่ให้ทำอย่างนั้นเด็ดขาดครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้การเมืองมั่นคงพอการเมืองมั่นคงประชาธิปไตยมั่นคงประชาชนก็จะมีเวลาทำมาหากินมีเวลาทำมาหากินวางแผนจะมีการลงทุนที่ไว้ใจได้นักลงทุนธุรกิจเขาสามารถมาลงทุนได้ต่างประเทศก็มาลงทุนได้เขามั่นใจว่าการเมืองมีปัญหาเขาสามารถจะมาลงทุนกี่ปีจะได้คืนทุนทำกำไรยังไงได้คนมีงานทำคนทำงานประชาชนมีรายได้มันก็จะเกิดประชาชนมั่งคั่งจากการประชาธิปไตยมั่นคงคนก็จะมั่งคั่งพอคนมั่งคั่งคนก็เสียภาษีคนก็ก่อสร้างโน่นนี่นั่นประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองพอประเทศชาติรุ่งเรืองเราก็อยากให้สุดยอดก็คือให้สังคมมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งสังคมสงบสุขเราอยากให้ประเทศเป็นที่เสียบชาร์จความสุขให้กับชาวโลกเหมือนกับแบตเตอรี่ถ้าความสุขเหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์มันหมดมันลดลงไปจากการทำงานจากการต่อสู้แข่งขันโน่นนี่นั่นเราอยากให้วัดศาลาวัดที่ว่างๆเป็นที่เสียบชาร์จความสุขส่งพระสองมหาลัยสงฆ์ทั้งธรรมยุทธมหานิกายไปเรียนภาษาทั่วโลกแล้วชาวโลกก็มาชาร์จความสุขที่ประเทศไทยฟรีๆครับแต่ว่าท่านคิดว่าจะฟรีเหรอเวลาเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเงินก็จะไหลเข้าประเทศไม่มีลิมิตขีดจำกัดประเทศนี้เปิดรับเสียบชาร์จความสุขให้กับชาวโลกมีความสุขทั้งทางกายทางใจอะไรจะเกิดขึ้นครับนั่นคือเป้าหมายของเรา ท่านอาจจะบอกไม่เบ้อไปเปล่าว่าจะเบ้อไปเปล่าเนี่ยไม่เบ้อครับนะนี่คิดอย่างเงี้ยดีกว่าไม่คิดอะไรเลยครับหรือถ้าคิดแล้วก็คิดเรื่องเล็กๆน้อยๆใครก็คิดได้แต่ผมไม่คิดใหญ่ไว้ก่อนครับแต่จะขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับมีความสุขทุกคนครับอย่าลืมทานมื้อเที่ยงคุณแซมโอเคนะเดี๋ยวคุยกันคุณกัญญาภักดิ์คุณปุญญนุชนะบรมธนภูมิโอ้โหน้ำกุลสุดยอดเลยครับ ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามโอ้อย่าลืมนะครับนี่ครับกาแฟนี่ครับสนับสนุนกาแฟจริงใจครับกาแฟจริงใจเนี่ยเขาบอกว่าสามีดื่มภรรยาบอกว่าดีดื่มได้ทั้งสามีและภรรยาครับมีทั้งแบบ3 in 1และ4 in 1ผมกำลังขยายแฟนชายนะครับแฟนชายกาแฟเนี่ยเป็นแฟนชายกาแฟยุคดิจิตอลท่านที่สนใจอยากเป็นเจ้าของแฟนชายกาแฟจริงใจครับมาคุยกันที่อิมพีเรียลเราจะได้ขยายงานจะได้ส่งต่อนี่คือเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจชีวิตมนุษย์เลยครับเรามีปฏิบัติการ1412เดือนเปลี่ยนชีวิตเป็นรหัสปฏิบัติการ1412เดือนเปลี่ยนชีวิตครับที่อิมพีเรียลลาดพร้าวครับกาแฟจริงใจฮะมีทั้งแบบ3 in 1และ4 in 1ครับแนวกินประจำครับเช้าเย็นวันละ2ถ้าอยากลดน้ำหนักก็กินก่อนอาหารไม่ให้กินหลังอาหารครับทานข้าวเสร็จก็ดื่มมาแล้วก็ดื่มเลยรสชาติขมนิดหนึ่งครับขมเป็นยาสุดยอดครับวันนี้ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ